มอเตอร์เวย์มันอย่าให้มีนะพอมีก็จะติดขัดนิดหน่อยนะครับก็เหมือนกับขับกันเรื่อยๆครับจนเลยว่าเราหลงทางด้วยครับรอบนึงนะจำไม่เชื่อ GPS เออแอดครับบางพัดลมครับตอนนี้ตรงนี้หรอก็นี่นะครับตอนนี้ก็อย่าไปคิดมากครับผมว่าหลายคนก็ท่านก็จะเป็นรัฐบาลไหมจะเป็นนั้นอันนี้ไหมนะครับผมคิดว่าก็เดี๋ยว13กรกฎาคมนะครับก็รู้ครับว่าสภาวะจะเป็นยังไงนะครับคือผมคิดว่ามันก็สนุกที่จะลุ้นนะต้องเชื่อพี่เขาเมื่อเวลาสสของพวกเรานะไม่ใช่แค่ผมนะครับพักในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งผมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับเราก็ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านก็ไว้วางใจพวกเราที่อยากให้พวกเราเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารนะครับแต่เอาเข้าจริงๆครับเราก็ต้องยืนยันอย่างนี้ครับเพราะว่าในกระบวนการผมอ้างอิงจากคำพูดของเลขาธิการพรรคและกันครับเราก็คงจะต้องเจรจาอย่างพอเหมาะพอสมโดยที่คำนึงถึงการทำงานที่ทำให้กับประชาชนหรือขับเคลื่อนนโยบายได้ถ้าเกิดปรากฏว่าเราต้องได้มาซึ่งตำแหน่งแต่ปรากฏว่าทำงานไม่ได้หรือมีเงื่อนไขที่เราต้องเอาไปแลกที่เราคิดว่าหนึ่งเปิดกับประชาชนก็ไม่ได้ประชาชนรู้มาแล้วก็จะรู้สึกผิดหวังหรือสุดท้ายที่สุดมันกระทบกระเทือนกับการทำงานให้กับประชาชนไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องนโยบายเนี่ยก็เรามีเส้นตรงนั้นแล้วเชียร์เนาะเราว่ามีเส้นตรงนั้นถ้าเลยเส้นตรงนั้นผมคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านก็ได้ก็พูดย้ำอีกครั้งคือถ้าอ้างอิงจากคำของเลขาชัยธวัฒน์นะครับก็เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราจะต้องไปต่อรองไปสูญเสียอะไรหลายๆอย่างก็จนสุดท้ายแล้วกลายไปเป็นแบบพรรคการเมืองแบบเดิมก็นั่นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพรรคอนาคตใหม่นั่นก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นครับมันคงมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีเส้นนะครับเส้นที่จะตัดสินว่าเราจะยอมสูญเสียได้แค่ไหนนะครับผมก็ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ขอให้สบายใจอย่างนึงครับเวลาทำงานในพรรคก้าวไกลพรรคอื่นที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะเพราะผมไม่รู้จริงๆเนาะแต่พรรคก้าวไกลก็เวลาจะตัดสินใจเราก็จะใช้การหยั่งสิจะได้รู้อินไซต์นะครับบางครั้งเราโหวตไม่ได้ครับว่าจะให้เลขาหรือทีมเจรจาไปเจรจาอย่างไรมันโหวตไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนรู้ข้อมูลไม่เท่ากันทุกคนรับรู้แรงกดดันที่มันเกิดขึ้นจากการเจรจาได้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่พรรคเราจะเชื่อใจกันนะเชนนะก็คือในเมื่อเรามอบหมายขึ้นนี้ฮะไม่ไว้ใจก็จะไม่ใช้ถ้าไว้คือถ้าใช้ก็ต้องไว้ใจเอาพูดง่ายๆถ้าใช้ก็ต้องไว้ใจในเมื่อเรามอบหมายให้กับเลขาธิการพรรคแล้วก็คณะทำงานเนี่ยในการไปเจรจาแล้วเราต้องไว้ใจแล้วก็เลขาแล้วก็ให้เกียรติกับสสเพราะเราผมยืนยันว่าวันโหวตไม่ได้เพราะเรารับรู้ข้อมูลแล้วก็แรงกดดันไม่เท่ากันแต่เลขาสักพักหนึ่งก็จะมาขอหยั่งเสียงหน่อยหยั่งเสียงก็คือว่าเออเราทิศทางไปทางไหนบางทีก็ไม่ต้องโหวตแต่ว่าลองทางซ้ายไปเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้เดินไปทางซ้ายหน่อยถ้าเห็นอย่างนี้มาทางขวาหน่อยแล้วก็กะเอาจากสายตาว่าเออมันเราเห็นกันไปทางไหนแต่ไม่ใช่การโหวตไม่ใช่การยกมือนับจำนวนว่าเออแบบนี้สสพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่ใช่มันคือความไว้วางใจที่ให้เลขาธิการในฐานะหัวหน้าเจรจาไปทำหน้าที่และถ้าเกิดโหวตไปในทางที่ดูแลเสียงข้างน้อยเราก็จะไม่ว่ากันเพราะเราไม่รู้หน้างานที่เจรจามันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็เราเลยบอกวิธีการในการทำงานของพรรคเราแบบอย่างนั้นการทำงานของทีมเจรจาเราผมคิดว่าสบายใจมากเพราะว่าเวลารับปากปั๊บตอบได้เลยว่าเนี่ยคือการรับปากของพรรคโอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนห่วงนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นแค่การเกริ่นนะครับพี่วิโรจน์คืออย่างนี้ครับวันนี้กิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากผมแล้วผมแนะนำอีกท่านหนึ่งสกุลสุนทรมานิจิตสสพรรคก้าวไกลเช่นกันนะครับมาแอบซุ่มอยู่นะครับก็และก็ขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวดีกับทุกท่านวันจันทร์ที่10พฤษภาคมนี้คุณผิดวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับก็คืออีก2วันพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะมาที่ปทุมธานีนะครับในช่วงเวลา 4:30 น. ถึง 1:00 น. นะครับสถานที่ทางทีมสสเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะ
เคาะเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตลาดกลางลาดสวายนะครับได้ที่เดียวจริงๆนะครับไปที่อื่นอีกไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องหาสถานที่ที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีมวลชนมาเยอะที่สุดนะครับจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดเดียวในปริมณฑลที่พิธายังไม่มาขอบคุณนะครับก็ถือโอกาสนี้มาในวันจันทร์ที่10นี้4โมงครึ่งที่ตลาดกลางลาดสวายนะครับใครสะดวกเรียนเชิญคิดว่าคนน่าจะมืดฟ้ามัวดินพอสมควรนะครับก็เจอกันได้นะครับผมแล้วก็สสอีกทั้ง5ท่านนะครับรวมถึงคุณพิธานะครับก็จะมาขอบคุณที่น้องประชาชนนะครับอาจจะไม่ได้แห่เนาะเพราะรถติดแน่ๆแห่ยิ่งเย็นวันจันทร์ด้วยนะครับโดนหนาแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ตั้งเราก็คือที่ตลาดกลางลาดสวายที่เดียวนะครับตรงใกล้ๆกับแม็กวาลูที่เขากำลังสร้างอยู่พื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับน่าจะรองรับได้นะครับหรือถ้าไม่พอนะครับทางเจ้าของตลาดเขาก็แนะนำมามี17ไร่อยู่ใกล้ๆกันแต่17ไร่ดูเยอะไป2ไร่ก็พอละนะครับก็ตามนั้นครับก็แจ้งข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับวันจันทร์ที่10นี้นะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องที่ปทุมธานีส่วนวันนี้วิโรจน์นะครับมาก่อนผมขออนุญาตนะครับมีคนส่งหนังสือร้องเรียนมาถึงคุณวิโรจน์นะครับเป็นเรื่องอะไรสักอย่างคุณวิโรจน์รับไปมากันต่อได้เลยนะครับคุณครับตอนแรกเขาจะส่งจดหมายแต่เขาเป็นตำรวจนะครับเขากลัวว่ามันมีมาทักต้องมาทักตาเลยบุกมาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ยื่นได้เลยนะครับคือยุคนี้ตำรวจเลยต้องกลัวด้วยคือเศร้าจริงๆอ่ะคือเป็นตำรวจกลัวคือแบบคือติดสแตมป์ติดอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งตู้ไปรษณีย์แล้วเนี่ยฮะคือเตรียมติดสแตมป์เรียบร้อยคือตำรวจยังไม่ไว้ใจไปรษณีย์คือแต่ผมเข้าใจนะคือนี่คือผมแซวนี่คือผมไม่ได้ว่าพี่ตำรวจท่านนี้นะแต่ว่ามันสะท้อนว่าอะไรอ่ะผมว่าในยุคนี้มัน 8-9 ปีที่ผ่านมาขนาดคนเป็นตำรวจถือกฎหมายครับยังรู้สึกว่าถ้าทำจะทำในสิ่งที่ถูกต้องยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะดูเดี๋ยวมันช้ำขนาดในประเทศนี้นะครับขอระหว่างคุณผู้ชมขอแกะอ่านมาจากว่าเอาเลยครับพี่วิโรจน์ลองดูผมคิดว่านี่อีกจะเป็นลองแกะเลยครับแต่ว่าเกาะแกะดูแล้วแต่ขออนุญาตคงบอกในที่นี้ไม่ได้นะครับแกะดูได้เลยครับแล้วพี่วิโรจน์ตอบกับทุกคนแค่ว่าอะไรนะฮะคือพี่มีซีรีส์จะแฉเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับมีมูลหรือไม่มีมูลนะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผมกิจกรรมรับสมัครสมาชิกที่จะจัดวันนี้ที่จัดขึ้นวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการปรับโครงสร้างของฝ่ายเครือข่ายของพรรคก้าวไกลใหม่นะครับทีมเครือข่ายเขาปรับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วตอนเลือกตั้งปี66เนี่ยนะครับมันมีการแบ่งเขตแบบบางทีก็สวัสดีครับเชิญนะครับมันมีการแบ่งมีเก้าอี้ว่างตรงข้างหลังอีกนะฮะมันมีการแบ่งเขตแบบค่อนข้างที่จะสเปะสปะมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานต่อไปข้างหน้าเราก็เลยตัวแทนพรรคประจำเขตนั้นๆมันจะในรูปแบบของกกต.มันอาจจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าฝ่ายเครือข่ายของพรรคนะครับจะใช้รูปแบบของอำเภอเป็นตัวตั้งนะครับอำเภอลำลูกกาของเราก็จะมีตัวแทนพรรคประจำอำเภอสวัสดีครับเชิญครับอำเภอหนองเสือก็จะมีตัวแทนพรรคประจำอำเภอหนองเสืออำเภอคลองหลวงก็จะมีแต่ละอำเภอจะมีตัวแทนพรรคประจำอำเภอนะครับแล้วก็ย่อยลงไปก็จะเป็นตัวแทนพรรคประจำตำบลนะครับถ้าเป็นไปได้อีกลงไปในระดับหมู่บ้านได้จริงๆนะครับตัวแทนพรรคประจำตำบลตัวแทนพรรคประจำอำเภอและหลักๆนะครับที่โครงสร้างมันมีก็คือตัวแทนพรรคประจำอำเภอนะครับแล้วแต่ละอำเภอก็จะมาเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดคือหัวหน้าจังหวัดนั่นเองนะครับจะไม่ได้แบ่งเขตเป็นเขต1เขต2เขต3อะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มันจะได้มีตัวแทนพรรคประจำอำเภอนั้นๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับคือมาสมัครสมาชิกพรรควันนี้นะครับเพื่อที่จะรับสมัครนะครับทีมมาทำงานจังหวัดด้วยกันคือเล่าให้ฟังกันได้ครับเล่าให้ฟังกันออกไมค์ตรงนี้ได้พวกผมส.ส.ทั้ง6คนนะครับก็ขอใช้สิทธิ์นะครับบริจาคเงินนะครับมีคณะทำงานให้กับทางพรรคนะครับก็สส6คนก็จะมีผู้ช่วยสส1คนที่มาจากทางเครือข่ายของจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่เงินเดือนสิตำแหน่งผู้ช่วยสสมันมีค่าตอบแทน15,000นะครับ15,000เพราะฉะนั้นพรรคมีสสอยู่6คนก็จะมีเงินมาบริหารจังหวัดตรงนี้ 90,000 บาทต่อเดือนนะครับก็เล่าให้ฟังกันได้ตรงนี้นะครับก็ทั้งสสทั้ง6คนก็อะไรนะฮะก็ยินดีให้การสนับสนุนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้จังหวัดนะครับมีการขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับก็
เดี๋ยวผมให้คุณวิโรจน์พูดถึงนะครับการความสำคัญก่อนนะครับการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลมันมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับเชิญพี่วิโรจน์เลยครับเดี๋ยวจดหมายเมื่อกี้ยังไงครับก็ยังเป็นผมนี้ฮะก็ยังพูดเดิมว่าปรมที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างมากนะครับก็ยังเป็นเรื่องของศุลกากรนะครับตม.นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละครับในเรื่องของการลักลอบนำเข้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมาเนี่ยนะครับก็ใช้อำนาจแบบใหญ่นะก็เหมือนเดิมนะครับคือวันนี้มันแปลกนะครับตำรวจอันนี้เป็นเรื่องลักลอบนำเข้าลักลอบนำเข้านัดโน้นนี้แล้วก็ตำรวจที่ดีก็รู้แต่จับไม่ได้นะครับคือมันความเศร้าเลยนะคือตำรวจที่ดียุคนี้หลังๆนี่ผมเห็นใจตำรวจมากนะครับเขาก็พยายามจะจับนะครับแต่พอจับปุ๊บตำรวจโดยธรรมชาติตำรวจไทยเก่งมากนะเขาจะสาวต่อใช่ไหมครับเขาสาวต่อแล้วมันมีแต่ความผิดหวังเนี่ยคือสาวต่อปุ๊บอ้าวเจอนายทำเองแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรนะแล้วตอนมึงมาพูดกับลูกน้องให้ซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมนำปฏิญาณตนเฮ้ยทำไมสาวไปสาวมาอ้าวคนของมึงแล้วมึงไม่อายปากเหรอคือบางคนเขาก็พูดแค่ว่าอย่างนั้นเวลามึงพูดมึงอายปากก็ได้มึงไม่ต้องมาพูดเสียงดังฟังชัดนะตะคอกลูกน้องพูดนำปฏิญาณโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยแต่สุดท้ายมึงทำซะเองนะครับแล้วก็ไม่บัญญัติบัญญัติซะด้วยคือไม่ใช่ว่าทำแบบบัญญัติบัญญัติแบบนี้นี่คือที่ส่งมาเยอะๆนี่คือเอกสารร้องเรียนหน้าเดียวนะครับแต่ที่หน้าเป็นหลักฐานไอ้นี่ก็เอาแม่งทุกวีทุกวันนะจนแล้วลูกน้องทำไงฮะเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วผมเชื่ออย่างนี้ด้วยครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเกิดกองปราบหรือ DSI เนี่ยเข้ามาจับเนี่ยเขามั่นใจได้ว่าไอ้ลูกพี่เขาคนนี้ต้องพึ่งเขาแน่และเขาส่วนเดียวก็แต่ว่าก็โดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วจะทำยังไงเขาบอกเขาไม่อยากละเว้นเลยอยากจับแม่งให้หมดเลยแต่สุดท้ายเขาจับเขาก็โดนแต่เมื่อไหร่ที่เขาละเว้นเมื่อไหร่ที่โดนส่วนกลางมาจับเขาก็โดนอีกแล้วชีวิตตำรวจของเขาตอนนี้นั้นถ้าไม่ทำอะไรเดี๋ยวเขาขอลาออกดีกว่านี่ฮะคือเรื่องจริงนะคุณดูจำนวนในร้อยอะครับร้อยตำรวจโอร้อยตำรวจเอกในยุคปัจจุบันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มีหนี้มีสินนะครับเขาทยอยลาออกเลยเนี่ยคือผมว่านี่คือวิกฤตของตำรวจไทยเราจะไม่เหลือตำรวจดีๆที่จะมีกำลังใจในการทำงานก็ต้องให้กำลังใจนะครับพี่น้องตำรวจต่อไปนะครับนะก็ต้องอย่างนี้แหละครับแล้วจุดปัญหาสำคัญที่สุดของวงการตำรวจนะครับที่ทำให้คนที่เป็นตำรวจที่ดีในวงการจะคือการซื้อขายตำแหน่งเท่านั้นเองก็เนี่ยเริ่มต้นผมนั่งอ่านที่ไอ้นายมันต้องถอนทุนก็ซื้อขายตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเอกสารร้องเรียนนะครับที่มีตำรวจส่งมาให้ก็มีมูลไหมครับคุณวิโรจน์ครับมีมูลนะแต่ว่าดูแบบไม่ตรวจสอบอีกต่อไม่ตรวจสอบเรากดชื่อใหญ่กว่าทุกคนงั้นลองดูนะครับเอาแม่นๆก่อนนะกลับไปตรวจสอบอีกก็นะครับโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเราวันนี้รับสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลครับตั้งแต่ผมได้รับเลือกตั้งมานะครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับตอนแรกสมาชิกพรรคก้าวไกลในเขตของเราตรงนี้นะครับเทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสำแก้วและเมืองลาสวายมีสมาชิกอยู่ประมาณ150-160กว่าๆแต่ล่าสุดผมเช็คมาแล้วนะครับของคูคตลำสำแก้วลาสวายตอนนี้มีสมาชิกอยู่200เกือบ300คนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตที่มีสมาชิกเยอะที่สุดเป็นอำเภอลำลูกกาที่มีสมาชิกเยอะมากๆนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีสมาชิกครบ500คนเมื่อไหร่นะครับเราจะตั้งเป็นสาขาของพรรคประจำจังหวัดนะครับแล้วก็ตามกฎหมายได้งบจากใช่ตามกฎหมายก็จะได้งบจากกองทุนพัฒนาการเมืองมาสนับสนุนด้วยนะครับในเขตที่เป็นสาขาพรรคประจำจังหวัดตอนนี้เดี๋ยวขอขยายนิดเวลาได้งบตามกฎหมายเนี่ยก็คือว่ากกต.ก็จะให้งบมาทำกิจกรรมครับทำกิจกรรมคือไม่ได้ว่าเอามาเป็นมาเป็นเงินสดมาทำอะไรก็ได้นะครับก็จะมาทำกิจกรรมเป็นเหมือนกับ
ที่อบแบบจัดประชุมกันนะครับครับแล้วก็เรื่องของน้ำตกน้ำดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเลี้ยงนะผมเลี้ยงอาหารอะไรได้จะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเล่าให้ฟังอย่างนี้กกต.ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาจะมีกองทุนหนึ่งชื่อว่ากองทุนพัฒนาการเมืองใช่ไหมครับพี่วิโรจน์ก็จะเป็นกองทุนที่ไว้สำหรับสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆครับนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ตอนที่ถ้าใครจำได้อุดหนุนภาษีให้กับพรรคก้าวไกลนะครับก็เงินมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มาที่พรรคนะมันไปอยู่ที่กองทุนพัฒนาการเมืองแต่ถ้าเราจะใช้เราต้องไปทำเรื่องขอจากกกต.มาตรงนั้นมันจะมีอยู่2ก้อนครับก้อนนึงคือมาจากบริจาค164อีกก้อนนึงคือก็มาจากจำนวนสมาชิกที่เราเรียกมันจากปัญญาออกมานะครับตอนนี้ก้าวไกลก็น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกก็ค่อนข้างเยอะเวลาเทียบไปจากปริญญาจากเงินก้อนก็จะได้เยอะหน่อยแต่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องหาทางไปแก้กฎหมายนิดนึงครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเห็นว่าเราได้สมาชิกเยอะเงินมันเยอะขนาดนี้ระเบียบในการใช้จ่ายเนี่ยยากมากครับนั่นก็ต้องเบิกยากนี่ก็ไปทุกวันเอายืนยันครับเราเบิกตามจริงทุกอย่างแต่มันมีการเอกสารที่เรางงเหมือนกันว่าแล้วเราจะเอามันทุกจิกกับพูดง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องไปนั่งหาหรือว่าจะทำไงให้มันปักกันหนึ่งเพื่อความโปร่งใสเพราะสุดท้ายเราต้องโปร่งใสอยู่แล้วนะครับการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามันจะต้องไม่มีงานธุรการที่มันกระทบกระเทือนถึงแบบสิทธิของสมาชิกอะที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ต้องเซ็นเอกสารต้องมีสำเนาบัตรประชาชนต้องกรอกเลขโหเยอะมากนะเวลาจะหรือบางทีพวกเอาไว้ง่ายครับคุณจะให้เขากรอกเลขแบบประจำตัวประชาชนคุณจะให้เขากรอกที่อยู่ทำไมครับเพราะถ้าเกิดคุณเอาที่เลขประชาชนปุ๊บไปเช็คคุณก็รู้ที่อยู่เขาอยู่แล้วไม่เขียนที่อยู่ตามบัตรประชาชนด้วยไม่ใช่ผมเขียนจะให้สมาชิกมาเขียนซ้ำทำไมก็เลยจะเป็นปัญหาแบบนี้คือจริงๆอย่างนี้คุณวิโรจน์ที่เราอยากเห็นจริงๆนะไอ้อุดหนุนภาษีที่เราบริจาคให้กับพรรคเนี่ย164ใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลเวลาใครอุดหนุนภาษีนะครับก้าวไกล164สูงสุด500บาทนะครับจริงๆแล้วในความรู้สึกผมในความเห็นของผมว่ามันอุดหนุนภาษีให้กับพรรคการเมืองแล้วมันไม่ควรไปที่กองทุนพัฒนาการเมืองเนาะมันควรเข้าพรรคแล้วก็บังคับให้พรรคการเมืองเนี่ยรายงานบัญชีอย่างถูกต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีถูกต้องก็พอแล้วของพรรคก้าวไกลครั้งที่แล้วเท่าไหร่คุณวิโรจน์จำตัวเลขได้ไหมจำตัวเลขได้60กว่าล้านนะผมไม่แน่ใจ60ประมาณ60ล้านนะซึ่งถ้ามันเข้าพรรคโดยตรงเลยอ่ะพรรคจะได้เอามาจัดกิจกรรมได้เลยแต่นี้ด้วยความที่โอเคข้อกฎหมายมันเป็นแบบนี้นะครับเราอุดหนุนให้กับพรรคก้าวไกลที่หมายเลข164ไม่เกิน500บาทมันจะไปกองอยู่ที่กองทุนพัฒนาการเมืองก่อนแล้วถ้าเรามาใช้เราก็ต้องไปทำเรื่องขอมาจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เล่ากันต่อถึงการเป็นสมาชิกพรรคนะครับพอเราเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเสร็จปุ๊บมันก็จะได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆจากการเป็นสมาชิกนี่แหละครับเพราะว่าเงินอุดหนุนนะครับเงินกองทุนพัฒนาการเมืองอ่ะมันเอามาใช้กับสมาชิกพรรคพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับคือถ้าใครยังจำกันได้นะครับตอนช่วงเลือกตั้งนะครับพรรคก้าวไกลเราก็ทำโบชัวนะครับให้กับทำโบชัวซึ่งเป็นรูปคุณพิธาอันนี้กองทุนพัฒนาการเมืองใช้งบได้เพราะมันเป็นในนามของพรรคแต่ไม่สามารถเอามาทำให้กับผู้สมัครรายเขตได้นะช่วงนั้นเราก็แหว่งไปนิดหนึ่งหลังจากที่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาสำหรับพรรคก้าวไกลในเขตต่างๆซึ่งเราก่อนหน้านั้นเป็นว่าที่เนาะเป็นว่าที่มันก็ทำโบชัวร์ทำอะไรให้ได้แต่พอหลังจากที่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมานะครับก็ทุกคนก็จะต้องไม่สามารถที่จะแจกโบชัวร์นั้นได้แล้วต้องไปทำโบชัวร์ที่เป็นชื่อของตัวเองที่มีนะครับแล้วก็สิทธิ์ของสมาชิกจากนี้แหละครับที่ผมชวนทุกคนมาสมัครสมาชิกเพื่อที่ว่าครั้งหน้าผมจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ผมก็สามารถเสนอเงินของใช่ใช่ใช่ได้ครับเชิญที่หนึ่งคือเอางี้ฮะสิทธิหลายคนก็ถามผมครับเราไปอ่านดูได้ครับสิทธิของสมาชิกเนี่ยเอาจริงครับไม่ได้แตกต่างจากประชาชนคนที่อยากจะมาติดต่อจากกับพรรคเลยคือไม่ได้หมายความว่าประชาชนทั่วไปร้องเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคถึงร้องเรียนได้ตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้มีประโยชน์ตรงนั้นเลยครับประชาชนทุกคนเราทำงานเราเป็นผู้แทนราษฎรเราทำงานให้กับประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สิทธิของสมาชิกเนี่ยเอานี้ฮะหลายท่านก็ไม่ได้แคร์นะในเรื่องของการยกมือหรือถอดถอนกรรมการบริหารพรรคหรืออะไรในสภานะซึ่งจะมีสมาชิกซึ่งถ้าเกิดใครจะไปร่วมประชุมก็ยินดีแต่หลายคนก็บอกอุ้มฉันไม่ได้อยากจะประชุมเลยแล้วสิทธิที่เหนือเรียกว่าอะไรนะที่มีมากกว่าประชาชนทั่วไปสักหน่อยคืออะไรคืออะไรทุกคนก็อยากถามนะบอกไปซื้อของแล้วลดราคาเขาบอกมีซื้อของพักเก้าไกลลดราคามีครับ
เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าให้เราไปซื้อของเครื่องสมาชิกเราทำไมคุณไม่ไปทำโปรโมชั่นกับร้านนั้นร้านนี้ก็ทำไม่ได้นะครับตามกฎหมายทำไม่ได้นะครับตามกฎหมายทำไม่ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ถามว่าสิทธิคืออะไรครับเราก็เป็นพรรคที่มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมมวลชนครับเราก็จะมีกิจกรรมเมามอยอะไรแบบนี้ครับก็มีน้ำมีขนมมีประเด็นที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเมาส์มอยหอยสังกันเป็นแบบกิจกรรมครอบครัวจริงๆเนี่ยเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ในการกิจกรรมสมาชิกคือความเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรสิทธิ์ที่แบบพี่วิโรจน์ผมขออ่านสิทธิ์ก่อนที่พี่วิโรจน์จะไปต่อนะครับเพราะหนึ่งสิทธิ์ในการรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากพรรค SMSทุกวันนี้เขาเรียนส่ง SMS ไม่หรอกผมว่าอย่างเงี้ยเนี่ยโดยเขาว่าโดยตรงเนี่ยคือแบบอยากรู้อินไซต์จากวิโรจน์เดี๋ยววิโรจน์ก็มาอาสิทธิ์ข้อ2สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ระบุเฉพาะสมาชิกนี่ฮะเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกับวิโรจน์นะหรือบางทีแต่ต้องแบบนี้นะแต่เราอะแต่พรรคเราจะเป็นพรรคที่สวัสดีครับแต่พรรคเราเป็นพรรคที่ใจกว้างนะครับไม่ใช่ว่าเดินวันนี้แล้วตรวจบัตรสมาชิกนะครับคือท่านใดถ้าแบบรู้สึกรักเราเราก็เชิญเถอะนะผมคิดว่าสมาชิกเราก็ใจกว้างนะไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนตรวจไม่ได้ไม่ได้ครับคุณวิโรจน์ครับสมมุติว่าถ้าใช้งบของกกต.อ๋อใช่ต้องมาถึงหน้างานเสร็จปุ๊บต้องเป็นสมาชิกก็เช็คชื่อเลยว่าบัตรประชาชนนี้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้หรืออาจต้องแบ่งเซสชันเนาะครับอันนี้คือสิทธิ์ข้อที่2นะครับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ระบุเฉพาะสมาชิกพรรคนะครับข้อที่3สิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นนโยบายหรือร่างกฎหมายให้กับพรรคนำไปดำเนินการอ่ะที่วิโรจน์อธิบายอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวเราคงมีกฎหมาย45ฉบับแล้วผมคิดว่าหลายฉบับพรรคก็ยังต้องการความเห็นจากประชาชนอยู่นะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็มีในเรื่องของกัญชาก็ดีนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็มาให้ทัศนะนะครับว่าจะจัดการมันอย่างไรนะครับที่ผสมผสานนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้มันเกิดประโยชน์ในที่ควบคุมนะครับผลกระทบเชิงลบได้อย่างชะงักอย่างเงี้ยก็มีผู้ปลูกกัญชานะครับซึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับซึ่งเขาก็ทำธุรกิจสุจริตนะครับจะทำอย่างไรให้มันปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เศรษฐกิจก็ได้นะครับความปลอดภัยของชุมชนก็มีอย่างเงี้ยก็มาร่วมเสนอแลกเปลี่ยนที่น้องอาร์มเจ้าของร้านกัญชาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้คือข้อที่3นะคุณวิโรจน์สิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นนโยบายหรือร่างกฎหมายให้กับพรรคนำไปพิจารณา45ฉบับที่เราเตรียมยื่นเข้าสภาทันทีหรือบางคนเขาอาจเชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาอาจจะมาเสนอคือไม่อยากไปไม่อยากร่างเองแต่ว่ามาร่วมให้ความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นมันมีกลไก2อย่างกลไกอย่างที่1คือพรรคก็ร่างก่อนครับแล้วก็ถ้าใดสนใจก็จะจัดกิจกรรมแล้วก็มาพูดคุยครับคือตำหนิติงๆก็ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมาตรานี้มันไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ว่าเพราะบางทีเราก็อยากได้ข้อมูลจริงๆจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับสองก็คือว่ามีแต่คอนเซ็ปต์ครับแต่คิดว่ามันต้องแก้อย่างเช่นตอนนี้มีคนพูดมาเสมอเรื่องพรบโรงแรมครับต้องแก้ให้ได้เพราะว่าอย่างในปทุมธานีก็มีบูทีคโฮเทลดีๆเยอะแยะนะครับแต่ปรากฏว่าจดทะเบียนเป็นโรงแรมไม่ได้นะครับทำให้เงินเข้ารับก็ไม่มีที่สำคัญที่สุดก็เป็นโรงแรมที่เป็นหน้าติดตาของประเทศแท้ๆดึงดูดนักท่องเที่ยวแท้ๆแต่ปรากฏว่าจะต้องถูกรีดไถเนื่องจากจดทะเบียนเป็นโรงแรมไม่ได้อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องนำไปสู่การแก้ไขอย่างเงี้ยข้อที่4ครับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญและวิสามัญพี่วิโรจน์อธิบายหน่อยประชุมสามัญคืออะไรวิสามัญคืออะไรก็กฎหมายกกต.หรือก็เป็นการจัดประชุมประจำปีนะครับสามัญคือจัดประชุมประจำปีครับวิสามัญคือจัดเป็นกรณีพิเศษขึ้นมานะครับว่ามีวาระเร่งด่วนต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีนัดหมายแล้วก็ส่งให้สมาชิกทราบนะครับซึ่งก็สมาชิกส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับเยอะส่วนสมาชิกส่วนใหญ่เยอะใช่ไหมครับก็จะไม่มานะครับแต่ว่าถ้าใครมาก็ลงชื่อก็มาได้ก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันร่วมประชุมกันนะครับวันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ครั้งนี้ผมคิดว่าล่าถ้าจะจัดครั้งต่อไปอ่ะผมคิดว่าคนเยอะแน่ๆครับแล้วเราก็เปิดนะครับเราไม่ได้มีล็อกสป็อกล็อกสเปคอะไรคราวหน้าคิดว่าอาจจะต้องจัดแบบขอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่จุคนได้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับสนามกีฬาภูป่าทางสนามฟุตบอลร้อนกันไปดูบรรยากาศร้อนแต่ว่าอาจจะจัดในฮอลล์แต่ต้องให้พื้นที่นะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าพรรคก็อยากจะรับฟังความเห็นด่าได้เลยนะไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวดูให้บรรยากาศเราก็ไม่ได้เรียกหัวหน้าพรรคคืออย่างนี้ฮะมุมมองผมนะความเป็นหัวหน้าพรรคนะครับของก้าวไกลนะไม่ใช่หัวหน้าเหมือนในบริษัทหัวหน้าในโรงงานไม่ใช่นะครับหัวหน้าพรรคก็คือว่าสมาชิกพรรคเลือกให้คุณเป็นตัวแทนของพรรค
ในการที่จะเป็นหัวหอกในการไปรับฟังเจรจาตัดสินใจนะครับแล้วก็ดำเนินการในที่สมาชิกมอบหมายอำนาจให้แต่ไม่ได้หมายว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาไม่พอใจหัวหน้าพรรคนะหลายครั้งก็เป็นตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่โน่นนะครับตั้งแต่คุณธนาธรเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ปรากฏว่าหลายครั้งที่คุณธนาธรก็จะแซวเสมอว่าผมพ่อเสนอผมยังบวชแพ้ยังบวชแพ้เลยนะก็ข้อต่อไปนะครับสิทธิ์ในการโอ้ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมถึงถอดถอนด้วยนี่ฮะพี่วิโรจน์อธิบายหน่อยก็สมมติเรากรรมการบริหารพรรคคนนี้เรารู้สึกเราไม่เวิร์กแล้วนะครับก็สามารถถึงมันก็จะมีสัดส่วนว่าเราจะต้องโหวตยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดนะครับส่วนใหญ่พรรคเราจะจัดการกันเองก่อนและสุดท้ายครับสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆครับอันนี้สำคัญถ้าเกิดใครอยากจะเดินเข้าสู่วงการการเมืองนะครับเป็นสอสอบ้างผู้สมัครสอสอนะครับหรือถ้าเกิดท้องถิ่นพรรคเราส่งอย่างเงี้ยครับเราก็อย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างสกแล้วกันครับเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็เป็นสมาชิกพรรคก็เราก็เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกครับอันนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเนาะใช่ไหมครับคุณวิโรจน์หมายความว่าสมมติว่าคุณจะมาลงสกกับพรรคก้าวไกลในวันที่เดินมาสมัครสกพรรคก้าวไกลแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นแม้แต่คุณคิดว่ามันได้รับการคัดเลือกไหมสมัยก่อนมีนะครับสมัยก่อนมีนะครับมาสมัครสสพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่มีนะครับแล้วก็อยากได้สมัครสมาชิกก็มีนะครับจนตอนหลังเลยไม่ได้อะคุณต้องอยู่กับเรามาก่อนนะครับนะครับก็เป็น6ข้อที่เป็นคุณสมบัตินะครับที่เป็นสิทธิ์ของผู้สมัครแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะชอบที่สุดแล้วกันนะครับก็คือการได้รวมกลุ่มการได้พูดคุยการได้ถามอะไรกันตรงๆนะครับและหลายครั้งเช่นถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอยากรู้ว่าจริงๆนะครับก็บางทีก็อาจจะไม่ไลฟ์บ้างนะครับหรืออาจจะขอเก็บมือถือบ้างก็มีนะครับถ้าแบบว่าเราก็จะได้สบายใจกันจะได้พูดคุยกันได้เรื่องตึงเครียดมากอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วบางทีมันก็ไม่ได้มีอินไซด์อะไรครับแต่ว่าอยากฟังความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วหลายคนจะได้สบายใจเราก็จะมีประเพณีของเราครับอย่างนั้นเราขอเก็บมือถือก่อนนะครับแล้วก็พูดคุยกันก่อนเชิญครับเชิญครับยินดีต้อนรับเจษฎาดนตรีสนองสสเขต2นะครับพรรคก้าวไกลของเราครับจริงๆแล้วครับวันนี้ก็เรื่องสมาชิกนี่เป็นเรื่องที่อยากให้สมัครกันไว้เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมมาร่วมกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับคือถ้าทุกคนเป็นสมาชิกแล้วมันกินข้าวกินอะไรด้วยกันได้แต่พอซูมเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมเคยเจอครับท่านหนึ่งครับที่ฝั่งทนครับเหมือนผมเนี่ยกับคุณเชียร์คือการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมันเครียดนะครับเพราะรู้สึกว่าจะถูกไล่ล่าครับนึกภาพไหมครับแต่ผมรู้ว่าทำไมการที่เราไม่เอาเผด็จการการที่เราไม่ชอบกับการทำรัฐประหารเนี่ยมันถึงโดนกล่าวหาว่าไม่รักชาติบ้างไม่อะไรนี้บ้างก็ต้องอยู่แบบเงียบๆใช่ไหมครับผมเจอครับผมกับคุณเชงเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันแต่ก็ไม่คุยการเมืองกันครับก็มองหน้าเพราะเราก็ไม่อยากบอกว่าเราไม่เอารัฐประหารใช่ไหมเราก็ไม่กล้าถามว่าพี่เชียร์ลุงหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าใช่ไหมครับต่างคนก็ต้องต่างคุยไปเหมือนป้านหน้าไปก็มาเจอกันในงานสมาชิกพรรคนี่แหละแล้วอ้าวบ้านติดกันบ้านใกล้กันหมู่รักเพื่อนบ้านนี่แหละคราวนี้คอเดียวกันเลยออกมาขวางอะไรหน้าบ้านเจอมันนี่เดินมาไปคุยเลยมันก็มีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะเจอมันนี่เลยพี่บ้านนั้นก็คอเดียวกันกับเรานะที่บ้านนี้หมู่บ้านเราเฮ้ยเราเป็นคนเยอะกว่าดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันเรื่องจริงใช่ไหมครับนี่เรื่องจริงจริงเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่กล้าคุยแต่ไม่คุยการเมืองเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันการทะเลาะกับเพื่อนบ้านบางครั้งมันเศร้าที่สุดอ่ะถูกไหมฮะแล้วมันทะเลาะกันด้วยการเมืองก็ยิ่งไม่อยากจะเป็นที่ชู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคอเดียวกันเนี่ยสนิทกันเลยนะฮะก็สบายเลยคราวนี้ขับรถผ่านได้รีบโบกให้จอดเมากันเลยครับก็ในนี้มีใครอยู่หมู่บ้านเดียวกันไหมครับเพิ่งมาเจอกันที่นี่เดี๋ยวขอดูมือหน่อยใครอยู่เทศบาลเมืองคูคตบ้างครับขอมือคูคตหน่อยครับคูคตนะครับลำสามแก้วครับลำสามแก้วนะครับลาสวายครับลาสวายคนเดียวนะครับโอเคมาไกลด้วยลาสวายนะครับอย่างนี้ครับดังที่คุณวิโรจน์พูดนะครับก็คือว่า
อนาคตนะครับผมก็คิดว่าผมจะจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เป็นวงปิดไม่ต้องมีไลฟ์ไม่ต้องมีอะไรแบบนี้หรอกแล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคุยกันไม่ว่าจะกับคุณวิโรจน์กับคุณพิธาหรือว่ากับแกนนำพรรคในอนาคตใครก็ตามนะครับก็จะชวนกันเข้ามาแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นนี่เป็นความสำคัญของการสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลครับก็ที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้จริงๆแล้วไม่มีหัวข้อพูดคุยอะไรเลยพี่วิโรจน์ไม่ได้ตั้งใจมาพูดคุยตอนแรกจะพาพี่วิโรจน์มารับสมัครสมาชิกพรรคนะก็ไหนๆทุกคนก็มากันแล้ววันนี้ถือโอกาสเปิดโอกาสให้เป็นการพูดคุยแบบตอบข้อซักถามดีกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรนอกจากชวนพี่วิโรจน์มานั่งรับลงทะเบียนแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วพี่ก็มาคุยแล้วกันแค่อย่างนั้นคือเอาเรื่องแบบผมเล่าเรื่องแบบที่พวกถูกกล่าวหาดีกว่าคือแบบผมแบบตลกมากนะต้องเชื่อจริงๆแล้วว่าพวกผมที่เป็น CAA แล้วก็มาทำพักการเมืองคือมันแบบมันคือแม่ผมเนี่ยบอกเลยบอกผมนี่นะกูเลี้ยงมึงมาเนี่ยมึงไม่เป็นเสียตอนไหนวะคือแม่ผมถามผมอย่างเงี้ยถ้ามึงเป็นจริงเนี่ยมึงก็เก่งมากขนาดมึงหลอกแม่มึงมาได้หลายสิบปีอะแม่ผมก็จะพูดขำๆแบบเนี้ยสองเรื่องฐานทัพอเมริกาอย่างเงี้ยคือผมคือหนึ่งคุณต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะมาตั้งทำไมเขาจะมาลงเงินในประเทศนี้ทำไมเขาได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับแล้วยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่เอาทหารลากกันรบกันแบบยุคสงครามเย็นแล้วครับใช้โดรนใช้อะไรแล้วเขาใช้โดรนอะไรกันแล้วครับมันไม่มีแล้วครับแล้วคุณกลัวว่าอะไรครับถ้าคุณกลัวว่าจะไม่อยากให้ตั้งฐานทัพง่ายมากครับทำให้อเมริกาไม่สนใจเลยได้ง่ายสุดเดี๋ยวให้รัฐบาลก้าวไกลไปตัดงบซื้ออาวุธซะพอประเทศไม่มีอาวุธอเมริกาก็จะไม่สนใจอย่างนั้นช่วยกันตัดอาวุธมาตัดงบซื้ออาวุธมาเอางบมาบำรุงสวัสดิการทหารระดับปฏิบัติการดีกว่าถ้าพวกเราไปดูแผลของนายทหารระดับปฏิบัติการคุณจะช้ำใจมากๆคุณจะรู้สึกว่าคุณปล่อยให้เขาที่คนปฏิบัติงานเขาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแล้วมีคุณต้องถามด้วยว่าที่เขาชอบบอกว่าทหารชั้นประทวนทหารเกณฑ์เป็นเหมือนน้องคนเล็กน้องคนกลางในกองทัพก็ต้องถามพี่คนโตว่าคุณดูแลน้องคนเล็กน้องคนกลางแบบนี้หรือคุณเอางบไปทำซุ้มประตูซะใหญ่โตแต่บนคุณปล่อยให้แฝดทหารชั้นประทวนอยู่ในสภาพชำรุดชุดโซมแบบนี้หรือคุณปล่อยผมพูดด้วยนะคนที่ทำเงินเดือนให้ลูกน้องคุณรู้อยู่แล้วว่าหักหนี้สากลหักหนี้นะหนี้นี้ไปเงินเดือนเหลือลูกน้องคุณเหลือเท่าไหร่แล้วคำถามผมถามไปทั้งวงการครูตำรวจทหารเลยนะคุณปล่อยให้หักเงินเดือนลูกน้องจนเหลือหลักร้อยบาทอย่างเงี้ยได้ยังไงคุณเป็นลูกพี่หรือเป็นผู้บังคับภาษาอะไรที่คุณบอกคุณจะดูแลขวัญและกำลังเราชอบได้ยินใช่ไหมต้องดูแลขวัญและกำลังใจแล้วเงินเดือนเขาเหลือพันกว่าบาทเงี้ยเขาจะเหลือขวัญและกำลังใจอะไรไอ้เนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องแก้ทั้งระบบให้ได้ผมเคยตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าอย่างวงการครูตำรวจทหารพักไว้ก่อนครูเนี่ยบางคนถูกหักเงินเดือนทั้งที่มีระเบียบในปี51แล้วว่าห้ามหักเกิน 70% คือต้องเหลือเงิน 30% เป็นอย่างน้อยแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ทำหน้าที่เปโรคือหักเงินน่ะทำเงินเดือนน่ะมีตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงคือเป็นประธานสหกรณ์ด้วยสหกรณ์ครูด้วยเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้าหนี้ก็เลยหารกล้าหักเงินเดือนลูกน้องเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อไปใช้หนี้ให้กับสหกรณ์ที่ตัวเองเป็นประธานอยู่แล้วครูหลายคนเหลือเงินแค่หลักร้อยบาทคำถามว่าแล้วเขาจะกินอยู่ยังไงวงการตำรวจทหารก็เหมือนกันผมเคยถามว่าพี่ต้องแก้เรื่องพวกนี้นะกับใครบ้างเฮ้ยไม่ต้องแก้หรอกเขาบอกผมนี้เงินเดือนมันเหลือน้อยอ่ะจะได้บีบมันได้รู้ไหมตำรวจที่ไปทำหน้าที่เรียกว่าแม่บ้านมันมีคำศัพท์เขาที่ไปเก็บเงินตามสถานบันเทิงไปเก็บสวยเขาเรียกแม่บ้านแม่บ้านเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็อ๋ออะไรครับแม่บ้านเหล่านี้เนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจที่ไม่มีทางตายจะออกก็ไม่ได้เพราะหนี้เต็มไปหมดเลยก็ต้องมานั่งทำเดอร์ตี้จ็อบหรือว่างานที่มันดูไม่สะอาดเพื่อรับใช้เจ้านายพอโดนกองปราบมาจับดีเอสไอมาจับทำไงฮะ
โดยเฉพาะประจำคือก็ต้องเสียเบี้ยเพื่อแลกขุนเอาไว้คนพวกนี้น่าสงสารมากดังนั้นผมคิดว่านี่ครูนี่ทหารนี่ตำรวจเนี่ยต้องแก้ให้ได้ไม่งั้นประเทศไปต่อไม่ได้ครับก็นโยบายปฏิรูปกองทัพของเรานะคุณวิโรจน์ไม่ได้มีแค่ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารนะครับก็ต้องแก้หนี้เขาด้วยไม่ได้มีแค่ลดจำนวนนายพลแต่ยังมีเรื่องของการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้นนะครับดีขึ้นรวมถึงเรื่องของอ่ะนี่นโยบายผมเลยทวงคืนสนามกอล์ฟกองทัพเอามาทำสวนสาธารณะให้ประชาชนกดดันมากนะครับนโยบายนี้พูดไปจะทำได้ไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยตอนแรกผมคิดว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นสสอาจจะยากคราวนี้เรามาเป็นรัฐบาลนะครับก็ดูท่าทางว่ามีความหวังขึ้นมาหน่อยง่ายขึ้นหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าในฐานะฝ่ายค้านผมอาจจะเสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับเอาคืนที่ของราชพัสดุนี้นะครับกลับให้กรมธนารักษ์แล้วให้ท้องถิ่นมาขอใช้นะครับผมได้คุยกับทางพลตำรวจโทคำนวณวิทย์นะครับแกบอกว่าเอามาได้เนี่ยอบจดูแลได้นะครับเอามาทำเป็นสวนสาธารณะทำอะไรต่างๆได้ทำศูนย์เรียนรู้ทำอะไรต่างๆได้คือพูดตรงๆครับ625ไร่ตรงนี้มันอยู่กลางเมืองแล้วคนกี่คนที่เป็นคนปทุมธานีได้ใช้ประโยชน์ผมว่ามันน้อยมากนะมันมีแต่นายพลมีแต่คนรวยไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น625ไร่ตรงนี้เอามาทำสวนสาธารณะเอามาทำศูนย์เรียนรู้วันก่อนที่สภ.คูคตเจอตำรวจเขาบอกไปทำโรงพักให้ด้วยได้ไหมเพราะโรงพักคูคตเข้าระบายข้างนะทำโรงพยาบาลด้วยได้ไหมนะครับก็โรงพยาบาลลำลูกกาโรงพยาบาลปทุมธานีคนแน่นมากซึ่งคือคนที่พูดแบบนี้ปลายทางของเขาคืออะไรครับคือเขาบอกว่ามันไม่ควรเป็นส่วนหลักแล้วนะอีกแล้วกลางเมืองตรงนี้นะครับคือทุกปทุมธานีของเขาไม่ควรทำธุรกิจด้วยพี่วิโรจน์ตรงนี้นะมันเป็นธุรกิจของปทุมธานีเป็นเมืองที่ตอนนี้คนอยู่เยอะมากครับแต่ปัญหาคือตอนนี้คือฟาซิลิตี้หรือว่าสาธารณูปโภคครับอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าตัดโรงพยาบาลเอกชนทิ้งนะครับเราสังเกตว่าโรงพยาบาลเอกชนจะมาตั้งที่ปทุมธานีหรือเกษตรแวกครับเยอะมากเพราะอะไรครับง่ายมากก็การทำธุรกิจก็ง่ายครับที่ไหนมีความต้องการที่นั่นเขาก็มาทำธุรกิจถูกไหมครับแล้วทำไมการทำโรงพยาบาลนี่ลงทุนเยอะไหมครับทำไมเขาถึงกล้าลงทุนเพราะเขาเชื่อว่าทิศทางของปทุมธานีมีแต่คนจะเพิ่มขึ้นครับประชากรดังนั้นเนี่ยสมมติว่าแล้วสาธารณูปโภคของรัฐนะครับอย่างโรงพยาบาลของรัฐนะครับมันก็ต้องปรับอัปเกรดตามถูกไหมครับมันก็ต้องรองรับได้หมายความว่ามันก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่คืออย่างเงี้ยโรงพยาบาลเอกชนมีคือร่วมให้บริการได้ผมไม่ได้ติดใจเนาะแต่มันไม่ใช่ว่าเพราะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในการปรับปรุงให้มีขีดความสามารถในการให้บริการจนประชาชนต้องจำใจไปใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยไม่เอานะครับอันนี้เราก็ต้องหาทางที่จัดการแล้วถ้าพูดแบบประณีประนอมที่สุดนะครับที่กองทัพต่างๆจริงๆแล้วจะทวงคืนไม่ทวงคืนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูตามเหตุผลแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีเหตุที่ไม่คืนคุณจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์อย่างในอัตราที่เป็นธรรมอันนี้คือความสำคัญสุดนะไม่ใช่ใช้ฟรีไม่ใช่ใช้ฟรีหรือจ่ายค่าเช่าแบบโคตรถูกเพราะสุดท้ายผมก็เข้าใจว่าอยู่ดีคุณจะไปรื้อที่เดิมบางทีเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะถ้าเราคุณที่คุณแล้วต้องไปรื้อแล้วต้องไปทำเราไปซื้อที่ใหม่แล้วทำอาจจะดีกว่าสมมติเนี่ยนะเราก็ไม่คุณก็อยู่ของคุณไปอย่างนั้นแหละแต่คุณต้องจ่ายค่าเช่าเข้ารัฐเพราะคุณเอาไปหาทำธุรกิจนี่ถูกไหมเป็นธุรกิจกองทัพเนี่ยคุณจ่ายค่าเช่าเข้ามาแล้วไอ้รัฐจะได้มีเงินไปทำอย่างอื่นเพื่อตอบแทนประชาชนต่อทำได้ครับแล้วไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเพราะผมมีพรบ.หนึ่งที่ผมเสนอแก้ไขครับคือพรบ.วินัยการเงินการคลังแก้แค่มาตราเดียวเป็นแล้วลือลั่นมากไม่ยอมเข้าสภาด้วยนะครับคือผมแก้ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยเงินนอกงบประมาณเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ากฎหมายคือต้องส่งคืนคลังเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือทำข้อตกลงไว้กับกระทรวงการคลังซึ่งมีแค่หน่วยงานเดียวอย่างมหาวิทยาลัยเขามีพรบของเขาก็ไม่ต้องส่งคืนคลังและเขาก็เปิดเผยบัญชีให้สตง.มาตรวจถูกไหมครับแต่มีหน่วยงานเดียวที่ไม่มีพรบแล้วไม่ส่งคืนคลังมีแค่ MOU กับกระทรวงการคลัง1กระดาษ A4 ไม่เกิน2แผ่นนั่นคือกองทัพเราตรวจสอบเลยไม่ได้เลยว่าคุณหากินยังไงกำไรเท่าไหร่ต
รวจสอบงบประมาณถูกต้องไหมคุณจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ผมเลยขอแก้มาตราเดียวมาตราคำว่ามีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นตัดทิ้งถ้าคุณอยากจะทำเงินนอกงบประมาณคุณออกกฎหมายมามีสตง.เข้าไปตรวจอย่างถูกต้องเปิดเผยงบการเงินแบบโปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้จ่ายค่าเช่าอย่างเป็นธรรมคุณจะอยู่อย่างสบายใจก็สนามกอล์ฟผมก็บอกคุณเชนแล้วโอ้มันเป็นลึกแต่ผมจ่ายค่าเช่าเท่านี้คุณเชนในฐานะสสอธิบายกับประชาชนเออค่าเช่าก็คุ้มเว้ยเอาค่าเช่าไปซื้อที่ทำโรงพยาบาลเหมาะฝ่าใกล้ชุมชนกว่าอธิบายกับกองทัพก็อยู่อย่างสบายใจยิ่งมีคนมาตีกอล์ฟคุณเชนยิ่งสบายใจเผื่อโปรโมทให้ด้วยว่าฉันจะได้ค่าเช่าเยอะประชาชนก็จะได้ประโยชน์เยอะยิ่งดีเลยคุณจัดเป็นกอล์ฟสเตชันประจำจังหวัดได้เลยเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ชุมชนจามอนราชสนุนเนาะแล้วจามอนราชสนุนจะทอดยาวไปหลังสนามกอล์ฟด้วยอีกก้อนนึงพี่สำรานอยู่ด้วยนั่นตรงนี้ประธานชุมชนราชสนุนคือมันตลกมากนะครับชุมชนจามอนราชสนุนเนี่ยอยู่มาก่อนที่จะมีสนามกอล์ฟแน่ๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ริมคลองมาถึงมีวัดราชสนุนเพราะว่าถ้าไม่มีคนมันก็จะไม่มีวัดใช่ไหมครับไม่มีคนมันเพราะมีคนไงมันถึงมีวัดเพราะพระก็กินข้าวบ้านนะครับมีคนถึงมีวัดมีชุมชนอยู่แล้วหลังจากนั้นปี2528กองทัพอากาศก็มาขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับขอใช้ที่ราชพัสดุตรงนี้ทํา3ส่วน1คือทําค่ายทหารนะครับกรมทหารอากาศกรมทหารเนี่ยกรมทหารตรงลาดเป็ดนะครับ1ส่วน2เอามาทําสนามกีฬากองทัพอากาศสนามภูบาเตมีและ3ก็คือทําธุรกิจของกองทัพคือสนามกอล์ฟตรงนี้ประเด็นของมันคืออย่างนี้พี่พิโรธสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าไอชุมชนจามอนราชสนุนตรงวัดราชสนุนตรงนั้นเขาอยู่มาก่อนอยู่แล้วอ่ะแต่ด้วยความที่ทหารเขาก็คิดว่ามันก็เป็นที่ที่เขาไปขอใช้ราชพัสดุเหมือนกันเก็บค่าเช่าใช่ไหมครับพี่ตาลเก็บค่าเช่านะทั้งที่จริงๆอยู่มาก่อนถ้าตามพรรคก้าวไกลกฎไอตามข้อเสนอของก้าวไกลเราคิดว่าถ้าอยู่มาก่อนควรมีสิทธิ์ครอบครองในพื้นที่ปัจจุบันนี้นะครับเวลาผมไปหาเสียงแล้วผมพูดถึงเรื่องทวงคืนสนามกอล์ฟอะไรต่างๆไอ้คนในจามอนราชสนุนตนละแวกนั้นเขาจะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากให้ผมเข้าเพราะเขารู้สึกว่ากองทัพอากาศเป็นบุญคุณกับเขาเพราะว่าที่ให้เขาได้มีที่อยู่ใช่ไหมครับตั้งก็อยู่ตรงนั้นเนาะเพราะกองทัพอากาศเป็นคนที่ให้ที่เขาอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับชุมชนอยู่มาก่อนคนอยู่มาก่อนบางคนอยู่กันเป็นร้อยปีเลยนะอยู่มาก่อนนะครับกองทัพเพิ่งมาใช้ที่ตรงนี้ตอนปี2528นะครับแต่คุณก็มาใช้สิทธิ์ในการที่ว่าเป็นที่ของราชพัสดุคุณก็เก็บค่าเช่าแล้วก็เข้ากองทัพนะครับเอาผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต่อนะครับคือไอ้เรื่องนโยบายปฏิรูปกองทัพในส่วนของการยกเลิกการทำธุรกิจของกองทัพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพวกเราพรรคก้าวไกลมองเห็นถึงเรื่องนี้ตอนไหนโอเคเรารู้แน่นอนทุกกองทัพนะครับไม่ว่าจะทัพบกทัพเรือแล้วก็อากาศเนี่ยเขามีธุรกิจของเขาแน่ๆอย่างผมเคยเป็นทหารเรือนะแล้วผมก็ไปอยู่ที่เกาะพระที่สัตหีบนะครับผมก็เห็นว่าอย่างเช่นที่ประจวบคีรีขันธ์ที่เคยไปมันก็จะมีโรงแรมของกองทัพเรือนะสร้างหรูมากเลยนะครับเป็นโรงแรมที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคนที่มาพักก็นั่นแหละครับนายพงศ์นายพลพาเมียมาพักลงพักร้อนนะครับลงทุนก็ไม่ลงทุนนะครับพนักงานของโรงแรมก็คือทหารเรือที่ไปทับพงทับผ้าบริกรก็คือทหารเกณฑ์ที่เกณฑ์ไปทำคือคุณก็ฟรีอยู่แล้วใช้ฟรีนะครับอันนี้คือมันมีทุกกองทัพนะครับทุกหน่วยงานมีหมดคือจุดเริ่มต้นมันมาแบบนี้ครับถ้าใครจำกันได้นะครับตอนมันมีเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชจำได้ไหมครับมีเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเหตุการณ์การยิงที่โคราชเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากทหารชั้นผู้น้อยนี่แหละครับที่ทำงานทั้งชีวิตเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะซื้อบ้านของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมครับที่โคราชเขาก็ใช้ที่ของราชพัสดุนั่นแหละในการสร้างบ้านให้กับทหารแล้วทหารคนนั้นโดนโกงใช่ไหมครับพี่โรจน์ทหารคนนั้นโดนโกงเขาก็โกรธนายเขาก็แบบสวัสดีครับเขาก็แบบหน้ามืดแล้วนะครับปล้นปืนในค่ายของตัวเองแล้วก็ไปตามหานายปรากฏว่านายคนนั้นอยู่ที่เทอร์มินอลวันพอบุ้งหน้าไปที่เทอร์มินอลวันเจอใครเขาก็ด้วยความคลั่งแล้วนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเราจำกันได้ไหมครับหลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชอะไรเกิดขึ้นมีผู้บัญชาการทหารคนหนึ่งออกมาร้องไห้เนาะจำได้ไหมครับออกมายืนร้องไห้แล้วบอกว่าเราจะปฏิรูปกองทัพนะครับ
หน่วยงานของกองทัพไหนก็ตามบกเรืออากาศนะครับหน่วยงานไหนที่ใช้ที่ของราชพัสดุไปทำธุรกิจคุณต้องไปทำสัญญากับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังให้เรียบร้อยว่าจะแบ่งรายได้เข้าคลังเท่าไหร่นะครับแบ่งรายได้ให้ชัดเจนไม่ใช่ไม่มีการทำสัญญาอะไรเลยไม่มีใครรู้คุณบอกว่าเป็นสวัสดิการของทหารเป็นเงินนอกงบประมาณไม่มีใครรู้แบบนี้ไม่ได้คุณต้องไปทำสัญญาว่ากี่เปอร์เซ็นต์เข้าคลังนะครับเพราะคุณเช่าที่ของกระทรวงการคลังอยู่หลายๆกองทัพก็ไปทำครับโรงแรมของกองทัพเรือเขาก็ไปทำสนามนู้นของกองทัพอากาศเขาก็ไปไอสนามนู้นของกองทัพบกเขาก็จะไปทำสนามอะไรต่างๆปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆก็ไปทำแต่ไอสนามนี้ยังไม่ทำจนกระทั่งวันนี้นะครับผมแก้ครับไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำไม่มีใครทำไม่มีใครคือพยายามจะทำแต่สุดท้ายแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอ้าวแล้วที่บอกว่าไปทำสัญญากับกรมธนารักษ์แล้วเรียบร้อยทำขั้นหนึ่งสุดท้ายไปไม่สุดเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้ท่านกรมทัพบกท่านเรืออากาศทำธุรกิจอยู่แต่ไม่มีใครไปทำสัญญาว่าจะแบ่งรายได้มีน้อยมีก็ถือน้อยมากเท่าที่ถามมาน้อยมากไม่คือมันสะท้อนว่าอะไรรู้ไหมคือวิธีคิดของพลเอกผมพูดชื่อเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำให้เขาเสียหายคือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยถามว่าคิดถูกต้องไหมคิดถูกนะเราต้องสนับสนุนเขานะแต่คุณลองคิดดูเลยว่าผลประโยชน์มันใหญ่ขนาดไหนขนาดว่าคำพูดคำสั่งและประกาศคำสั่งนั้นต่อสาธารณะด้วยนะของอดีตผบ.ทบ.ซึ่งตอนนั้นไม่ได้เป็นอดีตเป็นผบ.ทบ.อยู่นะอย่างน้อยโอเคไม่มีสภาพบังคับกับอากาศเรือแต่ภายในกองทัพบกเองอย่างเช่นที่มณฑลทหารบกที่เชียงรายที่เป็นรีสอร์ทอย่างเงี้ยปรากฏว่าทุกวันนี้ทัพน่าจะนะผมไม่ยืนยันแล้วกันนะเข้าใจว่าก็ยังไม่ได้มีสัญญาเช่าที่เปิดเผยได้กับกรมธนารักษ์นะเนี่ยคือแสดงว่าอะไรฮะไอ้ผลประโยชน์เนี่ยมันใหญ่มากนะมันใหญ่มหาศาลและมันไม่กลัวเกรงคำสั่งของผบ.ทบ.ด้วยนะดูดิและณวันนั้นจำได้ไหมครับพลเอกอภิรักษ์ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพูดถึงนายกด้วยพูดถึงรองนายกด้วยคือพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์ว่ายังไงก็ต้องทำคือยืนยันคำสั่งใช้อำนาจของตัวเองด้วยนะว่ายังไงก็ต้องทำแต่สุดท้ายก็คือทำไม่สำเร็จแสดงว่าอันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมก็ไปกล่าวโทษพลเอกอภิรักษ์ไม่ได้เพราะความตั้งใจถือว่าถูกต้องแต่ปัญหาคือเราวิเคราะห์บอกว่ามันผลประโยชน์มันมหาศาลแล้วก็จะถักทอเป็นเครือข่ายได้ผลประโยชน์เข้ากระเป๋ากันน่าจะหลายรายอ่ะจนขนาดว่ากูไม่กลัวนายกลัวกูไม่กลัวผบ.ทบ.อาการเรือตัดทิ้งไปก่อนนะเนี่ยเกิดปัญหาและขนาดสิ่งที่ข้อเสนอที่ถูกต้องแบบนี้ได้รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไหมซึ่งณขณะนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆก็คือในณขณะนี้อยู่เดิมด้วยก็ไม่ได้มีการตอบรับมีการตอบรับจากผบ.เหล่าทัพอื่นไหมอากาศเรือสูงสุดไม่เลยมันยานสนธยาจริงๆผมใช้คำลงแล้วตกลงไอ้คำว่ารักชาติตกลงมันคือก็ประชาชนก็ตั้งคำถามว่าหรือคุณรักผลประโยชน์ของพวกพ้องของคุณกันแน่ป่ะคือเราพูดตรงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจของกองทัพมันก็แค่ไม่กี่คนถูกไหมฮะผมว่าไม่มีทางกระเด็นมาถึงทหารชั้นผู้น้อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่านโยบายปฏิรูปกองทัพแล้วก็ให้กองทัพกลับมาอยู่ในร่องในรอยโดยการยกเลิกการทำธุรกิจเป็นอีกหนึ่งนโยบายปฏิรูปกองทัพก็มีนิดนึงฮะเขาบอกว่าเนี่ยทหารเกณฑ์ก็จะได้มีงานทำเขาเคยได้กับผมอย่างนี้คือทหารเกณฑ์ถ้าคุณถ้างานแบบนี้คุณอย่าเอาทหารเกณฑ์มาทำคุณจับจ้างไปเลยคือผมบอกว่าอย่างนี้คุณเช่าที่จากกรมธนารักษ์ถูกต้องจ่ายค่าเช่าถูกต้องใช้คิดค่าบริการกับประชาชนอย่างเป็นธรรมอาจจะมีสวัสดิการให้กับข้าราชการทหารบ้างผมเข้าใจดีอันนี้ภาพผมเข้าใจดีอย่างเช่นสโมสรกองทัพบกอย่างเงี้ยถ้าทหารจะมาใช้คุณก็มีส่วนลดให้ผมเข้าใจดีไม่มีปัญหาแต่คุณจ่ายค่าเช่าให้เป็นธรรมพนักงานทั้งหมดจับจ้างเลยครับคุณเจ้าทหารเกณฑ์มาทำทำไมทหารเกณฑ์ก็เอาไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่เหรอไม่ใช่มาเป็นบริกรคุณจับจ้างไปเลยแล้วคุณก็จ่ายเงินเดือนให้หรือจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรมมีประกันสังคมให้ไม่มีใครว่าเลยครับคือผมงงอ่ะคือไม่เข้าใจว่า
ผมไม่ได้ค้านขนาดหัวชนหรือเปล่าว่าห้ามทำสวัสดิการเชิงธุรกิจนะแต่ผมแค่เฮ้ยข้อเรียกร้องผมมันไม่ประนีประนอมตรงไหนวะก็คือโปร่งใสดิแค่นั้นเองครับไม่ได้บอกให้คุณทำเรื่องบางทีข้อเสนอบอกให้รื้อสนามก็ไปคุณอาจจะจุกอกเนาะผมต่อรองกับเชตวันเนี่ยลงมาหน่อยนึงโปร่งใสได้ไหมถ้าค่าเช่ามันทุกที่คุณจ่ายค่าเช่าโอ้ยมันคุ้มไว้กับกรมธนารักษ์เชตวันเปลี่ยนใจได้นะเพราะบอกประชาชนได้เฮ้ยค่าเช่าเขาเอามาทำโรงพยาบาลคุ้มกว่าให้เขาทำไปเถอะอย่างเงี้ยหรือชุมชนโดยรอบคุณมีงบประมาณมาปกป้องดูแลก่อนนะคะครับไม่มีใครว่าเลยนั่นแหละครับหรือมันแย่งชิงทรัพยากรด้วยนะครับน้ำเนื้ออะไรต่างๆนะน้ำกระปงน้ำประปาอะไรที่ต้องใช้คือสนามกอล์ฟนี่แย่งชิงทรัพยากรของพื้นที่ไปเยอะมากแล้วถามว่าเทศบาลได้ประโยชน์อะไรไหมครับสมมตินะผมถามคือทั้งงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมันเข้ามาที่กระทรวงเข้ามาที่กองทัพอากาศใช่ไหมครับแล้วเทศบาลได้อะไรไหมอันนี้อาจจะต้องคิดนะไม่แน่นะผมอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทวงคืนสนามกอล์ฟแล้วก็ได้นะครับไม่เอามาทำต้องมาคุณดิมกให้เทศบาลที่เทศบาลพร้อมที่จะมาดูแลแล้วค่าน้ำก็จ่ายต้องไปเช็คต่อค่าน้ำจริงๆค่าน้ำเติมถ้าคุณจะวางแผนที่จริงอ่ะเรื่องการจัดการน้ำคุณต้องจัดการเองแล้วครับคือคุณต้องไม่เดือดร้อนชุมชนแล้วแหละไม่ใช่คุณไปเอาปั๊มขนาดใหญ่แล้วไปดึงน้ำเอาเรซูวัวขนาดใหญ่แล้วไปดึงน้ำทำให้ประชาชนน้ำไหลน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อที่ผมไม่ได้กล่าวหาเขานะแค่ว่าคือคุณต้องมีเหตุผลในการดำรงอยู่ให้ได้อีกสนามนึงที่มีคนพูดถึงของกองทัพอากาศสนามงูนิวิโรจน์อยู่ตรงกลางสนามบินเลยนี่มาตรการรักษาความปลอดภัยนี่แทบไม่มีเลยนะเกิดคนถือถุงก๊อฟแล้วลากก็ไปกลางสนามคือมันรันเวย์อ่ะแต่มันมีสนามก๊อฟอยู่กลางรันเวย์นะครับมีใครรู้จักไหมครับมีใครเคยเจอครับอันตรายไหมครับพี่ไม่อันตรายหรอฮะไม่สมมติว่าถ้ามีใครพกอะไรเข้าไปข้างในนะก่อการร้ายอะไรมันจะตัดจากสนามนี้ไปได้คือมาตรการความปลอดภัยของสนามบินมันควรที่จะสูงกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็แบบเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่กลางสนามบินนะครับก็มีคนพูดเหมือนกันว่าอยากให้ยกเลิกสนามนั้นนะครับอันนี้คือปฏิรูปกองทัพครับพี่นิโรธดังนั้นอย่างนี้ครับคือเวลาเราพูดคำว่าปฏิรูปกองทัพครับเราปฏิรูปกองทัพไม่เท่ากับยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพดังนั้นถามว่าถ้าเราพูดถึงว่าปฏิรูปกองทัพต้องทำยังไงบ้างนะครับผมว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารในส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจนะครับแล้วก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการที่ดีนะครับให้กับคนที่เขาสนใจจะมารับราชการการเป็นทหารนะครับสองผมคิดว่าจะต้องคืนกองทัพให้กับรัฐบาลพลเรือนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตามหรือว่าแก้ไขพรบ.ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลพลเรือนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการแต่งตั้งนะครับนายทหารระดับสูงเลยนะครับแล้วก็สภากลาโหมก็ยึดอำนาจนั้นไปเสียทั้งหมดนะครับการแก้ก็อาจจะแก้พรบ.ระเบียบราชการกลาโหมซึ่งแก้ยากมากต้องผ่านสภากลาโหมนะครับหลายคนก็บอกอย่างนั้นไม่ต้องหรอกแก้รัฐธรรมนูญไปเลยให้ตัวพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมที่เป็นอยู่ขัดกับรัฐธรรมนูญจะได้นำมาสู่การแก้ไขพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเสียทีคำว่าภายใต้รัฐบาลพลเรือนก็ต้องเอาในเรื่องของอำนาจของนิติบัญญัติมาคานอำนาจด้วยไม่งั้นก็มันก็ลำบากนะครับถ้าเกิดรัฐบาลจะใช้อำนาจตามอำเภอใจในการที่สั่งการกองทัพได้ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเราก็คิดถึงการถูกดูดอำนาจตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงอย่าเอามาเป็นข้ออ้างเอาง่ายๆนะวันนี้แต่ว่าทหารจะทำหน้าที่เป็นรัดซ้อนรัดเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ไหมฮึ่มฮึ่มหน่อยอยู่ดีก็มีไม่พอจงไม่พอใจรัฐบาลก็เอาไม้มาแทงปากตัวเองแล้วก็มาสั่งสอนรัฐบาลอย่างนี้ไม่ได้ทำตัวแบบพร้อมปฏิวัติพร้อมรัฐประหารอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือประเทศคืออย่างนี้ครับในประเทศที่พัฒนาแล้วครับหน่วยงานใดๆที่ถือครองอาวุธหรือประเทศหรือรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้ถืออาวุธได้จะต้องถูกตรวจสอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลพลเรือนเสมอปล่อยปละละเลยไม่ได้นึกภาพไหมครับทำไมบอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมาจำกัดพูดถึงแต่ตำรวจทหารตำรวจก็พูดน้อยครับเพราะหน้าเศร้าของตำรวจคือปืนตำรวจจะต้องซื้อเองเลยไม่มีตำรวจคนไหนกล้าใช้ปืนที่อยู่บนโรงพักนะครับมีให้เบิกนะครับ
แต่หายก็เป็นเรื่องไม่รู้ว่าบรรจุกระสุนจะยิงได้หรือระเบิดคาลำกล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่ได้มีงบเมนเทนแนนซ์มากนักทุกตำรวจทุกคนซื้อปืนใช้เองนะครับต่างจากกองทัพนะครับดังนั้นกองทัพในเมื่อเป็นหน่วยงานที่รัฐอนุญาตให้อาวุธซึ่งนั้นเป็นอาวุธที่มีแสนยานุภาพในการทำลายล้างสูงด้วยประหัตประหารชีวิตผู้คนได้ด้วยคุณต้องได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างหนักนี่คือหลักการของประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยไอ้ใครที่ถืออาวุธกับมีพรบระเบียบราชการกลาโหมที่จัดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนให้ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงได้เลยมันไม่มีที่ไหนในโลกที่เป็นแบบนี้ทำตัวเป็นรัฐซ้อนหลังแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นฮะเอาง่ายๆครับเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่ดีผมก็รับผิดชอบใช่ไหมบอกพี่ครับผมมีปืนอยู่3กระบอกครับเดี๋ยวผมดูแลบ้านศูนย์คุณเชฮะคุณเชบอกว่าให้พี่โรจน์ขอดูปืนหน่อยได้ไหมมีกระสุนกี่นัดไม่ผมไม่ดูเฮ้ยแล้วถ้าเกิดคุณพี่คุณพี่โรจน์ทำอะไรไม่เหมาะสมผมไล่ได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่เนี่ยผมตั้งป้อมผมอยู่เนี่ยแต่ผมดูแลคุณเชไม่ต้องห่วงแล้วช่วยบริการแต่จะบริการทำไมผมเรื่องอะไรผมขอเป็นอิสระเนี่ยแต่ว่าผมดูแลให้แล้วคุณเชคิดว่าไอ้นี่คือใครคุกคามมาคนรักษาดูแลไอ้นี่ดูเหมือนกับคุกคามคุกคามมากกว่าถูกไหมคนถือปืนเนี่ยผมสั่งการเลยไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ลำบากดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขซะมันอีกอันด้วยกองอลมนรัฐสอนรัฐที่ทำหน้าที่ทั้งความมั่นคงแล้วก็มหาไทยไปด้วยในตัวเดียวกันใช่ไหมครับเออผมไอ้เรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคืออย่างนี้ครับบางทีมันก็เป็นความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนถูกไหมถามว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้จริงไหมผมก็ยอมรับว่าจริงแต่ถามว่าแล้วเราควรทำยังไงอ่ะถามในมุมผมก่อนนะว่ามันเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันไหมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเป็นรัฐในยุคนี้มันไม่ได้มองแค่แบ่งพื้นที่ออกมาเศรษฐกิจจะยังไงความมั่นคงยังไงคุณจะปกครองยังไงถูกไหมคุณดูประเทศใหม่ๆที่แยกออกมามันก็มีความลำบากน้องในเชิงเศรษฐกิจเนาะถูกไหมครับผมว่าแต่คนมีความคิดแบบนี้มีบ้างไหมมีจริงแต่ทำไงอ่ะคุณต้องไปจับเขามาประหารหมดเหรอถูกไหมมันไม่ใช่ถูกไหมผมว่าดีสิมาพูดคุยกันแล้วบอกให้มันทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้ล่ะหรือเราจะหาโซลูชันอื่นหรือทางออกอื่นที่มันจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ไหมอ่ะผมว่าเราพูดคุยกันได้อ่ะภายใต้ยังคงความเป็นรัฐเดี่ยวได้อย่างเงี้ยผมไม่เชื่อนะแล้วก็อยู่ดีว่าพอสังเกตว่าใครที่ส่งเสริมแนวทางสันติวิธีนะถูกถามไปอยู่ข้างนั้นหมดเลยเฮ้ยแสดงว่าอะไรคุณต้องการทางเลือกที่การหายเลือดเฮ้ยคุณตกลงคุณยังไงมีปัญหายกพวกตีกันเหรอไอ้การที่บอกว่าเฮ้ยผมรู้ว่ามันเขามีปัญหาจริงหรือข้อเสนอเขามีอย่างนี้จริงผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่พูดคุยกันสิแก้ไขปัญหาเชิงสันติวิธีคุณลองดูนะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะแม้ว่ามันจะใช้ความรุนแรงกันยังไงนะสุดท้ายมันจบกันลงด้วยการเจรจาทั้งหมดนะแม้แต่สงครามโลกครั้งที่สองนะสุดท้ายแล้วมันยุติจากอะไรฮะจากระเบิดปรมาณูสองลูกที่ลงที่นางาซากิหรือฮิโรชิมาและฮิโรชิมาและนางาซากิไม่ใช่ครับสุดท้ายมันจบลงที่โต๊ะเจรจาทั้งสิ้นนะแต่คำถามคือทำไมเราต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นจนถึงเจรจาจนถึงพูดคุยล่ะทำไมเราไม่ช็อตคัทพูดคุยก่อนกำหนด IRA สุดท้ายก็จบลงด้วยกันพูดคุยไม่ใช่เหรอแล้วก็เกิดความปรองดองเนี่ยเห็นชอบพูดกันนักปรองดองเฮ้ยปรองดองคือการพูดคุยการรับรู้ข้อเสนอที่เรารู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกไม่ชอบแต่ทำไมแต่มันจบไงพูดมาตรงๆไงผมไม่ชอบอ่ะแต่ผมก็อยากจะพูดของผมเหมือนกันแต่มันอยู่กันในนี้จะอยู่เป็นยังไงอ่ะหาทางออกไหมล่ะผมว่าวิธีนี้มันสันติวิธีที่สุดมันไม่ต้องการหายเลือดแต่ผมก็ตอนเราก็ถูกตั้งคำถามประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามไอ้พวกที่การหายเลือดคือมึงอยากจะเอางบไปซื้ออาวุธไปฆ่าคนหรือเปล่าทั้งที่มันจบได้โดยที่ไม่ใช้การฆ่าก็ได้ไม่ใช่หรือผมไม่ได้เห็นด้วยแต่ผมต้องการข้อเสนอที่สมานฉันท์จริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยหรอกคนที่หาทางออกแบบสันติวิธีผูกผักไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามหมดเลยตลกประเทศเนี้ย
ือจะฆ่ากันให้ได้แล้วไหนบอกไทยนี่รักสงบแต่ลบไม่ขาดปรากฏผมรู้แล้วขาดทิ้งเราเผลอเติมลอลิงแต่จริงคือแต่ลบไม่ขาดคือไม่ขาดสายลบไปแม่ทั้งวี่ทั้งวันขยับหน่อยไหมผมพูดเรื่องนี้แล้วร้อนทุกทีเลยแดดร้อนแดดคือผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเป็นผู้ใหญ่แบบเราชอบพูดว่าปลองดองสมานฉันท์ใช่ไหมแต่ทำไมแนวทางที่เราเลือกใช้เราพยายามผลักฝ่ายที่คิดต่างไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วใช้การประหารใช้วิธีการที่เลือดเย็นเอามาหยิบอยู่ตลอดเวลาเลยครับก็นี่ไงฮะก็ประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าอ๋อเพราะคุณต้องการงบไปซื้ออาวุธมาประหารกันหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งคำถามผมไม่ได้ยืนยันผมไม่ได้หมิ่นประมาทเลยนะแต่ประชาชนก็ลือไปทั่วนะว่าถ้าเหตุการณ์สงบงบก็ไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบแต่พอคุณทำอย่างนี้วิธียาที่คุณเลือกที่จะใช้อย่างนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ตั้งคำถามว่าตกลงที่ใครกันแน่ที่ไม่ต้องการให้เกิดความสงบโอเคนะครับอย่างนี้ครับผมวางไมค์ไว้แล้วก็ชวนวิโรจน์คุยกันนะครับตอบคำถามเจอเลยครับไมค์เลยพี่เปิดไมค์ผมไม่สถานการณ์เสียงจากสวในสถานะได้ไหมครับอ๋อมีเรื่องที่น่าจะเชื่อไหมครับว่าแต่เดิมเนี่ยต้องปิดไลฟ์ไหมก็ไม่ต้องก็ได้ครับเราพูดเปิดเลยได้คืออย่างนี้ครับผมว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดในตอนโหวตประธานนะครับเราคิดว่าจะไม่มีการโหวตครับก็อย่างกรณีท่านอาจารย์วันนอก็ไม่มีการโหวตถูกไหมครับอย่างทางท่านพิเชษทางพี่พิเชษนะเรียกพี่พิเชษดีกว่าก็ไม่มีการโหวตรองสองใช่ไหมครับแรกๆเราคิดว่าคุณปฏิพัฒน์ก็จะไม่มีการโหวตครับคือไม่มีการเสนอแข่งเหตุผลที่เราคิดว่าไม่มีการเสนอแข่งเลยนะสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรไหมฝ่ายเราที่บอกว่าชัวเอาจริงแม่งมีแต่คำว่าชัวชอช้างแม่งการบอแหวนรอเรือกระลำแต่ไม่มีข้อมูลเชิงตัวเลขว่ากี่เสียงตอบไม่ได้นะครับว่ากี่เสียงเราคิดว่าไอ้ฝ่ายนู้นเนี่ยคงไม่ส่งคนโหวตแทนหรอกเพราะมันจะทำให้เรารู้แต่ทีว่าเรามีกี่เสียงถูกไหมฮะพอจังหวะบอกอ้าวเสนอตัวโหวตแทนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแม่งโหวตแทนแต่ผมรู้สึกดีใจเพราะผมจะได้รู้ตัวเลขว่าที่เขาว่าชัวร์มันคือเท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าออกมาคือ312เยอะกว่าที่ผมคาดไว้มากพอสมควรและไม่มีแตกครับ312ตอนนี้เลยกลายเป็นฐานแล้วถามว่าทำให้เราคาดหวังเสียงจากสวเพิ่มตอนนี้คือเราต่อแล้วนะเสียงในสภาผู้แทนราษฎรคือ312ทุกฝ่ายนะ312ต้องการเสียงจากสวอีกเท่าไหร่ก็คือ376ก็คือต้องการอีก64จาก250คนจาก250มันจะไม่มีใครรักประชาธิปไตยหรือลูกหลานมันจะไม่กดดันขนาดนั้นเลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนใจไม่มีกระบวนการนอกระบบหรือมือที่มองไม่เห็นจากอำนาจเก่าเข้ามาทำอะไรตัวเลขที่เรามีในใจมีเกิน64แล้วอย่างนั้นวันที่13ถ้าไม่มีมือที่มองไม่เห็นไม่มีการข่มขู่13น่าจะมีข่าวดีเพราะต้องการแค่64เท่านั้นนี่คือแต่มันก็สนุกตรงที่ว่าอะไรถ้า13ไอ้312เนี่ยยืนพื้นนะมันมีซีนาริโอแบบนี้นะ312เราเช็คได้ดิ312เท่าเดิมแต่64ไม่มาตามนะคำถามก็สนุกอีกแบบนึงคือตอนนี้ผมว่าสำหรับผมนะว่าผมคนเดียวผมยักไหลแล้วอะจะเป็นรัฐบาลหรืออะไรผมอยากดูอาการดิ้นของคนผมอยากดูมันดิ้นอะคือมันเหมือนกับว่าอะไรวะมันเหมือนมวยไทยอะครับต้องต่อยกันมา4ยกอะมึงโดนกู3นับไปเนี่ยคือยังไงเนี่ยสิ้นยก5เนี่ยชนะแน่นอนแต่ผมอยากรู้ว่ามึงจะโกงกูยังไงแล้วยก5สังเกตไหมที่มีข้อครหาเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลมีอาการเกี้ยวกันที่มีครับมีการออกไปโต้มั่วซั่วมันไม่มีวิโรจน์เงียบมากเลยจับแต่สวยอย่างเดียวคือเห็นไหมคือเพราะเราก็ไว้วางใจคือเราไม่มีอาการที่บอกจากสสก้าวไกลสสคนสำคัญก้าวไกลออกไปทำอะไรที่ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการเจรจาเลยถูกไหมครับเพราะเราก็รักษามารยาทที่สุดถูกไหม
งั้นไม่มีข้อกล่าวหาว่าเราไปทำอะไรเลยผมอยากรู้นะเหมือนยก5ผมกอดไล่แขนแล้วอ่ะไม่แลกแล้วอ่ะอ้าววิโรจน์ก็ไม่ทำอะไรคนแถลงก็มีแต่สิริกัญญาชัยพวัฒน์ก็เป็นตามหน้าที่ถูกไหมชัยพวัฒน์ก็ไม่ทำอะไรทำงานพื้นที่แต่ทำงานพื้นที่คือไม่มันคือไม่ทำอะไรที่เป็นการเสียมารยาทกับการเจรจากับการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับเนี่ยผมอยากรู้ว่าสิ้นยก5มึงจะชูมือให้อีกฝ่ายมึงยังไงทั้งนี้ยก5กูก็ไม่ออกไปแล้วหมัดโชคดีลัคกี้พันของมึงก็คงทำอะไรกูไม่ได้นึกภาพไหมฮะ312ยืนพื้นซีนาโร่ตอนนี้ถ้าคิดในใจ6อีก64หวานเจี๊ยบเพราะนี้เขาหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ย250เท่าที่ผมคุยมีสวที่มีจุดยืนชัดเจนชัดชัดผมว่าณวันนี้มากกว่า70อาจจะไปถึง100จุดยืนที่ชัดคือไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของการกดดันของคสช.เดิมคือเขาก็ตัดสินใจว่าเสียงข้างมากไปทางไหนเขาฟังเสียงของประชาชนเขาผมว่าเขาตัดสินใจถูกต้องและดีมากนะคือเขาวางอคติลงเลยครับเขาไม่สนใจด้วยว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรใครได้คะแนนจากประชาชนมากสุดแล้วฝั่งนั้นชูประชาชนเสียงข้างมากรวมไปได้เท่าไหร่ชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีเขาถือว่าเขาเคารพเสียงของประชาชนเคารพหลักการรัฐสภาถือว่ารอบนี้เขาอาจจะมีฉลาดมากกว่าใช่และหลายคนก็ยืนยันว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชอบพิธาแต่ถ้า8พรรคร่วมรวมกันได้เสียงข้างมากเสนอพิธาซึ่งณวันนี้ยืนยันได้เลยว่าเสนอว่าเขาก็จะเคารพหลักการรัฐสภาผมว่าแบบนี้อัศจรรย์แบบนี้หลายคนเปิดออกจดหมายเปิดผนึกมาแล้วด้วยซ้ำไปก็น่าจะมากกว่า70อาจจะไปถึง100แต่ถ้ามีอภินิหารเกิดขึ้นในวันที่13มันมีเรื่องราวที่ต้องวินิจฉัยสนุกหลายอย่างคำถามแรก312ยังคง312ไหมถ้าไม่ใช่312ต้องมาดูละมันผู้ใดที่หายไปก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ต่อนะครับไล่วิเคราะห์แต่312มันสนุกตรงไหนรู้ไหมการโหวตนายกมันเป็นการขานชื่อครับมันเป็นการขานชื่อสนุกเลยเพราะ3ถึง2เนี่ยครบอยู่แล้วฝ่ายแปดพรรคเนี่ยครบทุกคนถูกมั้ยฮะยกเป็นประธานที่ต้องงดออกเสียงแล้วถูกมั้ยดังนั้นเรารู้เลยใครขานชื่ออีกแบบนึงหรือขานว่างดออกเสียงเฮ้ยใครหลุดจากโผล่ไปเออใครเฮ้ยเพื่อนทำไมมึงไม่อ่านวงไลน์วะอะไรอย่างเงี้ยนะ2แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้3ถึง2ครบแน่สมมุติว่าครบถ้าไม่ครบก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ถ้าครบก็ต้องมาดูว่าในอีก250ใครโหวตอย่างไรแล้วพวกท่านอาจจะไม่รู้แต่พวกผมอาจจะรู้ว่าใครที่เปลี่ยนใจแล้วมันก็วิเคราะห์ต่อว่าอะไรทำให้เปลี่ยนใจมือที่มองไม่เห็นคืออะไรคือใครโหมีเรื่องที่สาวสนุกเลยแล้วเรื่องสาวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการถ้าได้รับมอบหมายจากเลขาเดี๋ยวผมสาวให้ผมชอบสาวยาวๆเออผมอยากรู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อนี้นะว่าถ้าที่ผมคุยกับสวอาจจะแค่บางท่านแล้วกันครับผมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับหลายท่านนะคุยกับบางท่านที่ผมเคารพนะก็หลายท่านก็ยืนยันตามหลายท่านพูดตรงๆนะว่าเขาไม่ชอบพรรคก้าวไกลด้วยแต่เขายึดตามหลักการเคารพหลักการรัฐสภาเขาก็คิดอย่างนี้ซึ่งผมก็เคารพท่านนะคือบางครั้งมันต้องเอาความชอบหรือความไม่ชอบวางไว้อะอยู่เบื้องหลังอะแล้วก็เคารพหลักการรัฐสภาแล้วหลายท่านก็เป็นแล้วเดี๋ยวเราจะตกใจเขาแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไม้ไอ้สวท่านนี้นี่ไม้เบื่อไม้เมากับก้าวไกลมาโดยตลอดทำไมโหวตให้ก้าวไกลคือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาขันมารักเรานะแต่เขาเคารพหลักการของรัฐสภามันนี่คือตัดสินใจอย่างรัฐบุรุษจริงๆนะเพราะหลายท่านที่เป็นสวเขาอยากเขาเรียกอะไรสิ้นสุดทางอาชีพทางการเมืองด้วยการเป็นรัฐบุรุษการเป็นรัฐบุรุษคือไม่ได้อิงค่าใครแต่อิงตามหลักการของรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยก็เดี๋ยวดูกันนะ13ก็ไม่ครับได้ลุ้นไม่เป็นไรครับผมขอถามนิดนึงครับไปตอนนี้ผู้กองทัพเนี่ยมันรวมถึงทุกตัวจะต้องออกรับออกกฎหมายใช่ไหมครับในกองทัพบ้านได้แบบบ้านจากบ้านคือมันมีระเบียบของมีระเบียบของกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์ตามระเบียบนะคือแต่สมควรไหมนั่นอีกเรื่องแต่สมควรไหมอีกเรื่องนึงเอาว่าเขาทำตามระเบียบแต่จริงๆเนี่ยนะครับผมว่านะฮะให้เขาไปอยู่ก็ใช้ระเบียบเดิมเพื่อเอาไม่หมดนะหนึ่งเดี๋ยวเราต้องดูคือไม่ใช่อยู่ดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไป
จับหนูตัวเดียวแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราคิดว่าระเบียบเราแก้ไขได้นะครับเราคิดว่าถ้าแต่มันก็น่าเศร้าแบบนี้นะสมมติผมเป็นข้าราชการชั้นสูงสุดของกระทรวงอื่นเนาะผมเป็นปลัดเลยแล้วกันนะผมเป็นปลัดกระทรวงในกระทรวงหนึ่งเนาะพอผมเกษียณผมต้องอยู่บ้านของผมเองนะผมไม่ต้องมีทางผมไม่มีข้าราชการคนไหนมาต้องมารับใช้ผมนะเราก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วทหารระดับในพลพอเกษียณอยู่ระหว่างราชการคุณอยู่บ้านพักหรือถามว่าได้ไหมได้แต่ถ้าพูดตามหลักการพอคุณเกษียณราชการแล้วคุณต้องออกจากบ้านหลวงนั้นสิเพื่อเปิดให้ท่านอื่นเข้ามาใช้ถูกไหมเพราะเป็นบ้านพักสวัสดิการไม่ใช่บ้านพักของคุณถูกไหมอันนี้เราต้องดูการแก้ระเบียบก่อนก็ต้องหารืออย่างรอบคอบก่อนแล้วก็เปรียบเทียบกับข้าราชการกระทรวงแล้วก็ฟังเหตุให้มันพอเหมาะพอสมแต่ผมเข้าใจอย่างนึงครับแต่ผมเข้าใจอย่างแต่คนนึงที่ผมเห็นด้วยนะคือนายกรัฐมนตรีถ้าผมเห็นด้วยนะนายกรัฐมนตรีต่อไปจากนี้นะครับเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยรัฐจะต้องจับเขาเรียกว่าหน่วยงานอารักขาดูแลตลอดชีวิตแบบที่ประธานาธิบดีอเมริกาคือแต่บ้านพักที่คุณออกไปแต่ว่าจะมีหน่วยอารักขาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้นายกรัฐมนตรีกล้าที่จะตัดสินใจเพราะเราก็ไม่อยากจะให้มีเหตุแบบเกิดขึ้นกับคุณแบบเหมือนกับอาโซไอ้ชินโซอาเบะถูกไหมกับนาอดีตนายกหรือคนไหนแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตามถูกไหมคือต้องยอมรับนายกรีดิวกับเรื่องผลประโยชน์ซึ่งบางครั้งคนนี้ชอบก็ทำให้คนนึงไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับหน่วยอารักขาที่ต้องดูแลเขาตลอดชีวิตไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็โอ้โหพอลูกออกจากเก้าอี้เราคงไม่อยากลูกออกจากเก้าอี้นายกคนนี้เรียบร้อยเฝ้ารากมะม่วงนายกพอต่อไปพ้นจากตำแหน่งอีก3ปีเฝ้ารากมะม่วงมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะค่านิยมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ถูกไหมแต่เรื่องบ้านพักหลวงผมที่บ้านผมก็ต้องทบทวนแต่จริงผมอยากจะพาทัวร์บ้านพักหลวงเข้าเหมือนกันไอ้ที่บอกมีห้องใต้ดงใต้ดินห้องประชุมลกประชุมล็อกที่เขาลือกันอ่ะแล้วมันจริงหรือเปล่าแล้วผมถามว่ามีสิทธิ์จะดูด้วยนะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้เพราะผมใช้งบหลวงใช้ภาษีประชาชนทำนี่ถูกไหมผมว่าก็น่าจะไม่ต้องลื้อหรอกอยากกระดูว่ามันข้างในมันเป็นอะไรเนาะตรงไหนมันเป็นห้องลับไปตรงไหนที่มันใช้ก่อการทำรัฐประหารไม่ตรงไหนประชาชนอยากจะรู้นะนะก็ผมว่าเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอ่ะใช่เพราะมีหลายท่านใช่ตรงนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์นะแล้วมีหลายคนครับซึ่งเราไม่สามารถคือมันเหมือนกับทำไมสวัสดิการมันต้องทอดยาวออกไปหลังจากเกษียณด้วยล่ะถูกไหมคุณรับประโยชน์ถ้ากับเขาบินรับแต่เราเป็นระเบียบของเราเหรอแล้วอย่างนั้นทหารผ่านศึกที่เขาปีชีพเขาไม่ได้ทำประโยชน์ให้กองทัพหรือทำเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะถูกไหมถูกไหมนั่นเขาทำคู่รูปการถึงท่านเสียสละชีพเพื่อชาตินะทำบ้างกว่าด้วยแต่เขาไม่มีโอกาสถูกไหมไม่ถูกถูกไหมนั่นผมว่าถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์ทำผู้ดูประกาศเลยผลงานเด่นที่สุดของพลเอกประยุทธ์คืออะไรทุกคนตอบเชื่อไหมผมถามรับทำอาหารถูกไหมแล้วอย่างอื่นล่ะทุกคนไม่จะเกาหัวแขกคือมีบทอารักขามันก็น่าจะมีบทลงโทษสำหรับผู้บริหารที่เข้ามาบริหารแล้วล้มเหลวผิดพลาดเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำฟรีแล้วเรามีเงินเดือนมีสวัสดิการมีอะไรของสังคมกลไกปปช.ไปนะครับก็นะครับคืออย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจตามหลักการเลยครับผมก็เหมือนกันนะต้องลืมหน้าคนอื่นไปด้วยก่อนเพราะเราเองเราจะได้ไม่ต้องตัดสินใจจากอคติไงครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงหน่วยอารักขาเนี่ยผมก็ลืมหน้าคนอื่นไปยุ่งนะผมคิดถึงทุกคนเลยครับผมคิดถึงนายกเก่าๆคิดถึงคุณชวนแบกแรกคุณชวนก็เคยไปเป็นนายกทุกครั้งที่ผมเห็นคุณชวนคือผมก็เห็นด้วยที่คุณชวนจะไปไหนมาไหนแต่ว่าตามหลักแล้วคุณชวนควรจะต้องมีหน่วยอารักขาแต่ว่าที่แกอยากไปไหนส่วนตัวแกก็สามารถสั่งได้ว่าวันนี้ไม่ต้องมาแต่แกสามารถที่จะเรียกหน่วยอารักขาได้ตลอดถูกไหมครับอย่างเช่นไปปฏิบัติภารกิจช่วยพักการเมืองอะไรหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายที่มันจะไปกระทบกระทั่งกับความปลอดภัยของเขาอะผมคิดว่าเรื่องต้องใช้เงินไม่แพงครับเมื่อหน่วยบริการสักไม่เกิน4คนอ่ะผมว่ามันไม่ได้แพงหรอกแล้วผมคิดว่ามันเป็นการการันตีและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรีว่าคุณไม่ต้องห่วงเลย
ตัดสินใจไปเลยรับดูแลคุณตลอดชีวิตไอ้ส่วนนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสปิริตของท่านด้วยนะครับทีนี้ดูเหมือนว่าคุณประยุทธ์มันจะไม่ค่อยมีค่อยปีตรงนี้ข้างหลังมีใครจะชวนคุณวิโรจน์คุยนะครับหยิบไมค์ได้เลยครับมีข้างหลังว่าไงครับคุยกันได้นะครับครับเนี่ยครับเรียนท่านว่าที่ก็ออกคนสอสอแล้วครับคงไม่มีวาสนาขนาดนั้นเรียนเอานายกก่อนเรียนสอสอก้าวไกลทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ผมได้พิจารณาอยู่ผู้สารนายกอบจ.อย่างนี้ครับที่ฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านได้ให้ความกระจ่างค่อนข้างชัดเจนแล้วผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆสอสอในเขตพื้นที่ทุกท่านทุกคนนะครับที่มีความรักความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วเป็นคนที่พูดจริงความจริงอันนี้ในเรื่องของสนามตรงนี้ตัวผมเองเคยคิดมาเหมือนเชตวันเลยแต่ยังไม่เคยทำได้สักทีแต่วันนี้เห็นน้องๆมีความตั้งใจนะครับผมก็ยินดีที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมจะนำเสนอขออนุญาตนำเรียนนี้ครับว่าในส่วนของจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับมีน้ำดิบน้ำประปาที่ไหลผ่านซึ่งเป็นเส้นหล่อเลือดของจังหวัดปทุมธานีแต่ประเด็นหลักตรงไหนใช่ไหมครับประเด็นหลักคือการประปานครหลวงมาใช้พื้นที่น้ำดิบที่วัดสำแหลตรงปากน้ำวัดสำแหลผ่านมายังวังพูนเข้าไปยังสามเสนเข้าไปยังอุโมงค์ผิดน้ำสามเสนเพื่อให้กับกรุงเทพมหานครการประปานครหลวงสิ่งนี้ผมเคยพูดที่อบจ.ตอนนี้พี่แจ๊คก็รับทราบแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรสัมปทานกับวัดสำแหลเมื่อ30ปีที่ผ่านมา5ล้านบาทอีก2ปีปีครึ่งจะหมดซึ่งถ้าหมดแล้วถ้าถามว่าจะมาสัมปทานอีกทีผมคนหนึ่งในฐานะที่มาอยู่ปทุมธานีนานพอสมควรแล้ววันนี้มีน้องๆสสทั้งก้าวไกลเนี่ยมากถึง6ท่านเลยนะครับผมว่าเราควรจะมีการร่วมนะครับถ้าคุณเอาไปเป็นของสัมปทานของการประปานครหลวงก็น่าจะให้ปทุมได้ใช้แต่ทุกวันนี้ปทุมธานีใช้การประปาส่วนภูมิภาคซื้อจากการประปานครหลวงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณลิตรนึงประมาณ3บาทหรือ 3.75 แล้วมาขายพี่น้องประชาชนทุกวันก็6บาท7บาท6บาท7บาทไม่ว่าครับมาถึงวันดีคืนดีแถวคูคตเราน้ำไหลกระปิดกระปอยยิ่งว่าถ้ามันเสาร์อาทิตย์ยิ่งลำลูกกาของเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถขออนุญาตนำเสนอตรงนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทำ MOU ได้ร่วมกับพี่แจ๊คเนี่ยซึ่งพี่แจ๊คก็เห็นด้วยแล้วทำสามารถทำโรงผิดประปาโรงผิดน้ำดิบที่บางพูนซึ่งเป็นต้นต่อมาเลยนะครับสามารถผิดตรงนั้นได้ถ้าผิดตรงนั้นได้ก็ส่งมาเป็นท่อส่วนหนึ่งเป็นท่อส่งที่คูคตนะครับทำเป็นอุโมงค์หรือว่าทำเป็นที่ส่งน้ำมันจะได้ไปใช้สอยต่างๆทั้งจังหวัดทั้งทั้ง7สาขาหรือว่าทั้ง7อำเภอตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะได้ใช้น้ำประปาที่ดีมีประโยชน์มีประสิทธิภาพพี่น้องประชาชนจะไม่ได้ขาดน้ำนะครับยิ่งจากกองทัพอย่างที่ท่านว่าก็ใช้การประปาส่วนภูมิภาคของเราเหมือนกันและบางครั้งซอยแถวบ้านท่านเชตวันนะครับแถวซอยชื่นศิลป์นะครับซอย39มีปัญหาช่วงเสาร์อาทิตย์บางครั้งผมได้มีโอกาสโทรไปคุยกับการประปาต้องขอร้องทางสามทั้งต่างดอนเมืองเนี่ยให้บิดบาร์ขึ้นมาอีกให้เกิดแรงดันสูงเพื่อที่จะใช้น้ำประปาได้ดีตรงนี้ผมฝากท่านสสทั้ง6ท่านเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณนันท์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันครับนโยบายตอนผมหาเสียงนะที่วิโรจน์เล่าให้ฟังกันขำๆทุกคนครับผมมีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนั่นก็คือนโยบายน้ำประปาดื่มได้เนาะเพราะเห็นความสำเร็จที่คณะก้าวหน้าซึ่งเป็นพันธมิตรของเรานะครับนำโดยคุณธนาธรเขาไปทำน้ำประปาดื่มได้มาน้ำประปาดื่มได้ที่เทศบาลตำบลอาจสามารถนะครับอาจสามารถนี้อยู่กลางทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่มีน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพน้ำประปาไหลแรงแล้วก็ดื่มได้นะครับเปิดก๊อกมาดื่มได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผู้บริหารที่เขาไปทำมาจนสำเร็จซึ่งผมก็เคยไปดูงานนั้นพี่วิโรจน์ไม่มีอะไรเลยนะครับน้ำประปานี่มันเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากๆนะครับไม่คือไปสูบน้ำมาจากแม่น้ำชีเอามาผ่านรางวนแล้วก็เติมคลอรีนเก็บไว้คือไม่มีอะไรเลยครับผมก็หาเสียงนี่แหละน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งมันเป็นนโยบายหลักของพรรคด้วยนะครับมีน้ำประปาดื่มได้ไปเจอคนภูคดลำสามแก้วล่าสบายบอกว่าเดี๋ยวก่อนน้ำประปายังไม่ต้องดื่มได้หรอกเอาให้มันไหลได้คือไหลได้ไม่ใช่ไหลแล้ว
น้ำประปาไหลได้ก็พอแล้วนะครับก็เป็นความตั้งใจของเราขอบคุณพี่นเรศที่นำเสนอเรื่องนี้นะครับพวกเราพรรคก้าวไกลทุกคนเดี๋ยวเชิญคุณสกลมานั่งตรงนี้ได้ไหมครับคุณเจษฎาเชิญข้างหน้าด้วยเดี๋ยวผมจะคุณเจษเชิญนะครับเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้นะครับก็พวกเราพรรคก้าวไกลคิดอยู่ครับเรื่องนี้คิดว่าอาจจะต้องขับเคลื่อนกันทั้งทุกคนนะครับเฉพาะผมคนเดียวเขตเดียวตรงนี้ไม่เป็นไรครับเฉพาะผมคนเดียวตรงนี้เขตเดียวตรงนี้ทำไม่ได้แน่ๆนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเราทุกคนนะครับสสทั้งปทุมธานีทุกคนคงต้องเข้าไปคุยกับการประปาส่วนภูมิภาคก่อนว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรทำไมน้ำประปาที่มันไม่ไหลลองสังเกตดูพื้นที่นี้นะครับร้านซ่อมเครื่องปั๊มน้ำมีเยอะมากๆถ้าใครสังเกตพี่วิโรจน์ลองสังเกตดูนะครับบริเวณนี้ร้านซ่อมเครื่องปั๊มน้ำเยอะมากๆไม่ใช่ร้านขายร้านซ่อมเครื่องปั๊มน้ำเยอะมากนะครับเพราะว่าเครื่องปั๊มน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับพื้นที่ถ้าคุณไม่มีเครื่องปั๊มน้ำมันก็น้ำมันก็ไม่ไหลบางบ้านนะครับมีเครื่องปั๊มน้ำแต่น้ำไม่เข้าแทงเครื่องปั๊มน้ำปั๊มลมจนเสียฟรีก็แบบนี้ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับขับรถไปตามซอกซอยต่างๆจะเห็นร้านซ่อมเครื่องปั๊มน้ำเยอะมากๆจริงๆนะครับพวกเราก็คิดว่าคงไม่ได้ขับเคลื่อนกันเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งหรอกครับการประปาส่วนภูมิภาคตรงนี้ต้องไปคุยกันทุกเขตว่าปัญหาของมันตอนนี้มันคืออะไรทำไมน้ำประปามันไหลเบาทำไมน้ำประปามันไม่ไหลและไอ้ที่ประกาศซ่อมเนี่ยซ่อมกันทำไมซ่อมที่นู่นแต่อีกที่หนึ่งน้ำก็ไม่ไหลเหมือนกันลองเข้าไปดูในเพจของการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ครับลองค้นเข้า Facebook ได้เลยครับเราจะเห็นคอควายเยอะมากในคอมเมนต์นะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตเนี่ยลองเข้าไปดูได้เลยครับผมรับประกันเลยครับทุกคอมเมนต์มีคอควายไม่ได้ทุกสเตตัสของเราจะมีคอมเมนต์ที่คอควายเยอะมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพวกเราคงต้องเข้าไปคุยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรนะครับแล้วก็จะแก้ไขอะไรกันยังไงอย่างน้อยก็คือเข้าไปแนะนำตัวของเขาเข้าไปประสานกับเขาถ้าพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนอะไรจะได้เอาปัญหานี้ไปพูดคุยด้วยเล่าให้ฟังกันสักเล็กน้อยครับพรรคก้าวไกลเราเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาทันที45ฉบับนั้นมีร่างที่เรียกว่าร่างพรบน้ำประปาด้วยนะครับร่างพรบน้ำประปาร่างพรบน้ำประปาไปพูดถึงอะไรครับไปพูดถึงเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในการทำน้ำประปาในการให้บริการประปาพูดถึงเรื่องอะไรอีกครับเปิดโอกาสให้มีผู้ผลิตน้ำประปารายอื่นๆเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดด้วยก็คือ2เรื่องสำคัญนะครับกำหนดมาตรฐานน้ำประปากับเปิดให้มีการแข่งขันผลิตน้ำประปาเพราะปัจจุบันนี้คนที่ผลิตน้ำประปาได้ก็มีแค่ขายให้กับรัฐนะครับก็มีแค่การประปาส่วนภูมิภาคเนาะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเขาก็บริหารจัดการกันเองก็คือไปเพิ่มคู่แข่งรายใหม่ๆเพื่อที่จะได้ให้เขาพัฒนาคุณภาพนะครับส่วนปัจจุบันนี้ผมได้ยินมาไม่รู้ว่าเรื่องจริงเท็จประการใดนะคุณวิโรจน์คือเขาบอกว่าไอ้น้ำประปาที่มันไหลอ่อนปัจจุบันนี้นะครับก็เพราะว่าเขาไปกำหนดค่าหนึ่งเขาเรียกว่าค่าลดการสูญเสียน้ำจะต้องสูญเสียน้ำไม่เกินเท่านี้นะครับถึงจะเป็นค่ามาตรฐานที่บริษัทเอกชนนั้นที่รับสัมปทานมาต่อนะครับเป็นมาตรฐานแต่ประเด็นของมันก็คือว่าแทนการลดการสูญเสียน้ำของเขาทำยังไงครับไปลดแรงดันเพราะคุณยิ่งแรงดันน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่รั่วมากขนาดคือแทนที่คุณจะไปทำท่อให้มันได้มาตรฐานเนาะคุณเล่นดันไปลดแรงดันของน้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยไหลปิดปิดแบบที่เราเห็นนี่แหละครับก็ให้ความมั่นใจครับร่างพรบน้ำประปาเข้าสภาทำทันทีเหมือนกันครับเป็นอีกฉบับหนึ่งครับเดี๋ยวให้คุณสกลคุณเจษฎาพูดอะไรหน่อยครับคุณสกลครับสส74เชิญเลยแนะนำตัวนะครับผมสกลสุพรวณิชกิจครับรอเป็นสส74พื้นที่เทศบาลรังสิตเทศบาลคลองหลวงเทศบาลสมพิษไก่ก็ในพื้นที่ก็มีปัญหาเรื้อรังต่างๆทั้งพวกขนส่งสาธารณะมาเฟียแท็กซี่มาเฟียวินเถื่อนอะไรตอนนี้ก็มามากมายวินร่างขึ้นกำลังรับเรื่องอยู่มีวินเถื่อนมีเรื่องเผาในที่สาธารณะแล้วแบบไม่ใช่ที่สาธารณะในที่ส่วนตัวและกลิ่นมันก็ลอยเข้าไปในพื้นที่เขาเนี่ยครับแล้วเขาก็ร้องเรียนมาแต่ก็คือเขาบอกเทศบาลก็ยังไม่เข้ามาดูแลเลยแล้วก็ขอแบบติดตามเรื่องต่อ
แล้วก็เรื่องหลักที่ผมอยากจะทำในพุทธานีก็จะเป็นเรื่องของคมนาคมครับขนส่งสาธารณะคือปัญหารถติดเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เห็นชัดเลยอยู่แล้วว่าแบบอย่างถ้าเรามองเส้นรังสิตนครนายกก็ดีหรือเส้นคลองหลวงเส้นพหลโยธินครับมาจนถึงลำลูกกาจนถึงเนี่ยหน้าภูพลนี่ก็รถติดมันก็มีทั้งเรื่องของตัวกายภาพของถนนเองก็ดีแล้วก็เรื่องของขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอตอนนี้เราก็พยายามผลักดันในประเด็นของรถเมล์ไฟฟ้ารถเมล์ EV แล้วก็คือในเรื่องปลายพักเราจะมีเรื่องของการเพิ่มงบขนส่งสาธารณะให้กับท้องถิ่นด้วยแล้วก็กระจายอำนาจท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการในพื้นที่และสามารถเสนอและดำเนินการครับดำเนินการบริหารขนส่งสาธารณะเองได้ที่ปัจจุบันนี้ท้องถิ่นไม่สามารถทำได้ต้องให้ก็คืออำนาจอยู่ที่กรมขนส่งทางบกหมดแล้วเขาก็จะออกไปอนุญาตให้กับเอกชนแต่ท้องถิ่นก็คือไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารเป็นหนึ่งในเอกชนที่สามารถเดินรถได้ซึ่งเราก็จะปลดล็อกตรงนี้ออกมาด้วยครับเพราะว่าท้องถิ่นเราก็เข้าใจปัญหาคืออย่างประชาชนเราก็ร้องเรียนต่างๆเข้าไปแล้วก็คือใกล้ชิดกับท้องถิ่นเนาะซึ่งท้องถิ่นเข้าใจประชาชนก็จะดำเนินการอย่างเงี้ยครับก็ขนาดนี้ผมก็มีทำรูปรวมเส้นทางรถเมล์ของปทุมธานีอยู่กันครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างและรวมถึงเราทีมจังหวัดของเราก็เตรียมที่จะผลักดันเหมือนทำเป็นกลุ่มเวิร์กช็อปคุยกับประชาชนว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยก็คือโอเคท่านอยู่ตรงไหนท่านไปเดินทางไปที่ไหนบ่อยๆแล้วก็ขนส่งสาธารณะในฝันของท่านว่าแบบที่มันจะตอบสนองกับชีวิตประจำวันละกันในฝันก็ดีหรือขั้นพื้นฐานคือในชีวิตประจำวันเดินทางไปไหนบ้างเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นไงเอาเวิร์กช็อปมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเอามาเป็นแผนหนึ่งแล้วก็ผลักดันส่งขึ้นไปให้ทางอบจให้ทางอะไรได้พิจารณาดูนะครับก็ผมก็มีความคาดหวังว่าถ้าเกิดเราผลักดันขนส่งสาธารณะแล้วก็จังหวัดปทุมธานีก็เป็นจังหวัดนำร่องของโครงการนี้ของพรรคก้าวไกลเราครับก็มีหกจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นเพราะว่ารองรับประชากรจากกรุงเทพคือเราเป็นหนึ่งในปริมณฑลแล้วประชากรเราก็ขยายตัวอยู่เรื่อยๆแน่นอนถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆเราก็จะไม่ไปลำบากตอนที่แบบประชากรมันขยายมากเกินไปจนเราแบบตั้งรับไม่ทันแล้วเนี่ยนะก็คิดว่าเราก็จะได้ทำงานในส่วนของคมนาคมต่อไปก็เดี๋ยวเชิญดูใจนะครับถ้าสมมติโครงการนโยบายทั้งหมดมันข้อแล้วเนี่ยเราจะลดสิ่งที่จะเอาสารพัดจากรถที่จะมาให้บริการหรือว่าคือมีครับมันก็จะปลดล็อกให้คือการแข่งขันเนี่ยมันก็จะทำให้ทางท้องถิ่นเทศบาลเนี่ยสามารถบริหารดำเนินเดินรถเองได้ด้วยแล้วก็คือเอกชนเจ้าไหนที่เขาอยากจะมีศักยภาพในการมาเดินรถก็มาขอใบอนุญาตก็คือมันออกได้จริงๆในจังหวัดเขาบอกว่าไม่ได้เรียกว่าสัมปทานเขาเรียกว่าใบอนุญาตการร่วมมือกันนะครับว่าเป็นการร่วมมือหรือว่าการเดินรถการเดินอะไรนะครับจะมองว่าเป็นการร่วมมือกับการเดินรถอะไรนะครับอย่างในกองมีการในกองมีสองครั้งแล้วก็มีการถึงแยกเป็นเจษฎาโรจีสนองครับผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขต2ครับพรรคก้าวไกลนะครับในส่วนของผมนะครับส่วนที่ผมรับผิดชอบเป็นหลักก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่นี้ว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นต้องแก้ปัญหาแบบองค์รวมครับคือหมายว่าน้ำท่วมมันก็สอดคล้องกับน้ำแล้งใช่ไหมครับน้ำแล้งและที่นี่ของปทุมเนี่ยอยู่ใกล้ปากอ่าวห่างจากอ่าวไทยแค่100 กิโลเมตรนะครับก็มีปัญหาเรื่องของน้ำเค็ม
ถ้าพุทธน้ำเราแรงเมื่อไหร่เนี่ยน้ำเค็มก็จะลุกเข้ามาใช่ไหมครับลงมาปลาที่สำแรงก็จะเค็มกร่อยๆครับโซนปทุมโซนอะไรพวกนี้ก็จะได้ใช้น้ำปลาที่มีรสกร่อยหน่อยๆใช่ไหมครับซึ่งไม่ดีต่อผู้สูงอายุแล้วก็เยาวชนเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยผมเนี่ย อยู่ในส่วนนี้ของพรรคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ท่วมมาตลอดนะก็จะโอเคเอาประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการทำงานนะครับทีนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ของจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องของน้ำเนี่ยของไทยเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยก็มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปแล้วตามลักษณะของภูมิประเทศใช่ไหมครับนี่ผมก็อยู่ในหน่วยทำงานของทางนี้นะครับก็คิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยมันจะต้องทำทั้งประเทศใช่ไหมครับทีนี้ว่าโอเคอาจจะเป็นกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รวมทั้งท่าจีนแล้วก็แม่น้ำบางประกงเข้าไปด้วยเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีโครงการขยายเป็นป่าสับเจ้าพระยาสองอะไรเพื่อผันน้ำที่จะออกจากเจ้าพระยาเนี่ยเพราะว่าบางอ่าวเจ้าพระยาเนี่ยมันรับได้แค่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าน้ำมาเกิน 1,500 เนี่ยแปลว่าล้นตลิ่งแล้วก็พร้อมที่จะท่วมอยู่ที่ว่าจะท่วมขนาดไหนถ้าท่วมแบบของปี54เนี่ยก็คือ 3,500 ถึง 4,000 ซึ่งมันมากมหาศาลนะครับถ้าเราไม่ผันไปลงท่าจีนบางส่วนลงมาประปงบางส่วนหรือว่าตัดแม่น้ำใสใหม่บางส่วนเนี่ยสุดท้ายแล้วปทุมธานีนนทบุรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพสมุทรปราการก็จะหนีไม่พ้นน้ำท่วมนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยแนวทางของกรมชลประทานเนี่ยเขาใช้แนวถนนขนานแม่น้ำเป็นเขื่อนนะครับเพราะนั้นจะทำให้มีบ้านเรือนประชาชนส่วนนึงเนี่ยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งแปลว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปีไม่มากก็น้อยแต่ทีนี้ว่าพอหลังๆเนี่ยกรมชลกั้นตลอดแนวหลายจังหวัดนะครับมันจะทำให้โซนบ้านเราเนี่ยครับปทุมเนี่ยหนักขึ้นครับหนักขึ้นคือหมายความว่าอย่างเช่นผมบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนน้ำท่วมต่อปีเอาว่า54แล้วกันครับ54เนี่ยท่วมสูงใช่ไหมครับแต่น้ำมันกระจายแต่ปัจจุบันเนี่ยปทุมมากั้นอยู่ทุกตลอดเลยครับมันทำให้น้ำในแม่น้ำอย่างบ้านผมหรือบ้านข้างเคียงในชุมชนริมน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำท่วมระดับปี54เกือบทุกปีอาจจะต่ำกว่าปี54 50เซนแต่นั่นหมายความว่ามันโอ้ก็ถือว่าสูงมากครับระดับแบบ 1.80 2.50 กันเลยทีเดียวเพราะนั้นปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าของปทุมเนี่ยชุมชนที่อยู่ริมน้ำปัจจุบันเนี่ยจะมีประมาณสัก 6,000 หลังคาเรือนของอยุธยามีประมาณ 80,000 ของนนท์มีประมาณ 3,000 กว่าเลยครับแต่สุดท้ายบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำพวกนี้จะได้รับผลกระทบทุกปีแน่นอนถ้าไม่ได้รับการแก้ปัญหาครับทีนี้ว่าด้วยนโยบายของแก้ปัญหาของก้าวไกลเนี่ยมันก็มีหลายส่วนในการแก้ปัญหาครับทั้งระยะเร่งด่วนระยะซ่อมแซมแล้วก็ระยะยาวใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวเราก็จะมีนโยบายในการแก้ไขต่อไปนะครับครับขอบคุณครับครับผมครับก็เป็นท่านมาว่าที่รัฐมนตรีโลกนะครับแล้วก็ท่านสสชุดใหญ่รวมทั้งสสทั้งสองเขตที่มาร่วมนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังสมาชิกทุกท่านที่มาในงานนี้ด้วยนะครับก็อันดับแรกก็ขอแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมวีรชาตินะครับเดริบังหรือว่าผู้ใหญ่ชวนสู้ภัยนะครับถ้าใครเห็นในเฟซในไลน์หรือว่าที่กดไลค์กดแชร์ให้กับท่านวิโรจน์ต่างๆนะครับกดหัวใจต่างๆนี่ก็ผมผู้ใหญ่ชวนสู้ภัยในนามชื่อเฟซชื่ออะไรนะครับผมก็อยู่ในพฤษภา20นะครับที่มีผู้สมาชิกที่สามารถที่จะลงคะแนนได้ประมาณ 6,000 คนเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับคนหมู่เป็นหมื่นนะครับแต่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เพียง 6,000 คนนะครับผมเคยเป็นที่ตามมานะครับตั้งแต่ปี35นะครับก็เป็นทหารเหมือนกันนะครับ2ปีผมรู้ทุกอย่างในค่ายนะครับพออยู่2ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ทำกิจการให้กับทหารหลายอย่างนะครับผมรู้ว่าการคอร์รัปชันในทหารนั้นมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับสมัยหนึ่งแล้วก็เป็นสมาชิกอบต.สมัยหนึ่งลงนายกแค่เขาคะแนนหนึ่งก็เลยเข้ามากรุงเทพนะครับก็เป็นครูนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรลูกเสือด้วยนะครับผมมาอยู่ในพิษสานี้นะครับ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็นปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำเสนอมายังท่านสสแล้วก็ท่านวิโรจน์นะครับด้วยนะครับว่าในเขตของเรานั้นนะครับมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขอย่างเช่นถนนเสมาฟ้าครามนะครับอยากให้ขยายให้เร็วที่สุดนะครับ
ซึ่งตอนปัจจุบันที่รถติดมากนะครับท่านทุกคนรู้ที่อยู่แต่มีการวัดหลายครั้งตรวจสอบหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยมีงบประมาณที่จะลงมาเพราะฉะนั้นจึงอยากฝากท่านในนามท่านได้เป็นส.ส.ในเขตแล้วนะครับก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและก็ให้จบให้ได้ภายในที่ท่านมีอำนาจอยู่4ปีนี้นะครับถ้าได้ตรงนี้นะครับท่านจะมีอนาคตอีกยาวนานในการที่จะแก้ปัญหาและก็ประชาชนที่จะดูแลท่านต่อไปนะครับและก็เรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นท่านส.ส.ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าเรื่องแท็กซี่นะประจวบผมขับแท็กซี่อยู่นะครับซึ่งผมรู้ดีปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งปัญหาของแท็กซี่นั้นมันมีอิทธิพลและก็อาจจะมีข้าราชการบางคนนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่มาตั้งวินกันเองแล้วก็เก็บกันเองนะครับผมยังมีคลิปอยู่เลยนะครับที่คนที่มาขอเก็บเงินผมเลยผมเก็บไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมมีข้อมูลวันหนึ่งผมเคยแชร์ไปมีคนมาดูเป็นแสนนะครับสองสามแสนคนน่ะจนผมต้องปิดโทรศัพท์เพราะมันดังทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นผมมีข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ไหมครับรถติดไม่ได้ดูแต่มันจะมีของเขาน่ะเขาจะมีกลุ่มสติ๊กเกอร์ของเขาอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ได้ไปร่วมเขาให้ผมมาให้ผมไปเป็นสมาชิกด้วยแต่ผมไม่เข้าดีครับเพราะผมจะตลอดตลอดไปทั่วผมจะไม่จอดแล้วก็แต่ก่อนเคยรับได้แต่เดี๋ยวนี้ไปปุ๊บมันจะไล่ออกเลยใครที่ไม่ใช่พวกมันเนี่ยมันจะไล่ออกเลยแล้วก็มันจะเก็บเงินอันนี้คือผมได้ร้องเรียนไปหลายครั้งหน่วยแต่ว่าก็เงียบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาจุดนี้ทำตรงนี้ให้มันโปร่งใสแล้วก็สะอาดท่านจะได้เสียงอีกเยอะนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดจากที่ไหนก็แล้วแต่มาลงตรงนี้นะครับพอลงปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะเดินตะเวนดึงเข้าไปหากลุ่มของมันแล้วก็ไปขึ้นของมันแล้วก็เรียกเงินทันทีนะครับขึ้นไปบางทีมันยังไม่บอกตอนแรกพอขึ้นไปปุ๊บมันจะบอกราคา200 300เลยทั้งที่มาแต่แถวนี้นะครับญาติผมมีเคยโดนมาผมได้300บาทมาพิษา20เนี่ยอันนี้ตรงกับตัวเลยบอกว่าโอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้เลย300บาทจากตอน10มานี่นะครับคือมันใช้อิทธิพลแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่ามันมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คอยให้ไล่ตั้งแต่เส้นนี้ตั้งแต่เส้นนวนครมาเลยนะครับมอกรุงเทพหน้าประตูน้ำไปอินเดียไล่มาทั้งเส้นเนี่ยนี่มันมีอิทธิพลแล้วก็จองอยู่เป็นจุดๆของมันแล้วก็มันจะใครไปจอดอย่างผมเนี่ยมันผู้โดยสารไปเรียกไปหามันเนี่ยมันอาจจะไม่รับถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจอาจจะไปใกล้ไปไกลแล้วหรือว่าไม่เหมาตามที่ราคามันครับผู้โดยสารก็มาขึ้นกับเราแล้วก็เล่าให้เราฟังตลอดนะครับแล้วก็บางทีถ้าผู้โดยสารไม่ขึ้นของมันนะอยู่ลงมาเลยไม่ขึ้นของมันแล้วมาขึ้นเราวิ่งผ่านไปมาปุ๊บมันจะขวางไม่ให้รถคันอื่นที่วิ่งผ่านไปมารับมันจะดึงลูกค้าดึงเข้าไปเลยแล้วก็มันจะหาเรื่องทะเลาะเคยมาทุบรถเราด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้ต้องร่วมมือกันระหว่างอบจด้วยนะครับท่านอบจก็ต้องเอาจริงนะครับผมเคยได้ร้องเรียนไปในกลุ่มอบจแล้วก็ทั้งเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านส.ส.เลยตอนนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ถ้ายุคนี้แก้ปัญหาได้ผมก็คงจะมีความคาดหวังแน่นะครับคาดหวังไว้เกินนะครับช่วงนี้นะครับครับแล้วก็มีปัญหามากมายทั้งนี้กันนะครับเพราะว่าผมวันนี้ผมเคยโทรไปที่สำนักงานแต่ว่าไม่ได้รับอาจจะมีใครอยู่หรือไงก็ไม่ทราบนะครับโทรไปหลายทีนะครับแต่ยังไงก็วันนี้ก็จะมาพิจารณาเห็นว่าท่านวิโรจน์มาด้วยก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน่าจะสมควรแก่เวลานะครับผมสั้นๆถนนเสมาฟ้าครามก็มีโครงการที่ผมเป็นเรื่องหนึ่งที่พูดบ่อยๆเคยจัดกิจกรรมด้วยนะครับว่ามันควรที่จะขยายอะไรยังไงเนาะตอนนี้ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมทางหลวงชนบทก็อยู่ในกระทรวงคมนาคมแต่ว่าคนที่โดนด่าก็ท่านเป็นนายกรามสามแก้วนายกกูพจน์เนาะว่าทำไมไม่ขยายว่าทำไมถนนทำไม่ดีนะครับก็กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทเขาเคยจ้างบริษัทที่ปรึกษามาออกแบบไว้ละมันมีแบบมีอะไรที่เราเห็นตามป้ายรถเมล์แล้วนะครับพี่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกผลักดันอย่างจริงจังงบประมาณมันยังไม่ลงมาที่นี่นะครับก็อย่างที่รู้ว่ากระทรวงคมนาคมบริหารโดยพรรคไหนนะครับรถมันก็ไปที่ไหนอะไรนี้เราก็พอเข้าใจกันนะครับในเรื่องของแท็กซี่อย่างที่พี่พูดนะครับพี่วิโรจน์เขาก็มาทลายสวยแท็กซี่ให้ละนะครับคราวนี้ก็อย่างที่พี่ว่าแหละครับขอบคุณที่ให้เราเป็นความหวังนะครับผมก็คิดว่าพรรคก้าวไกลเราแก้ปัญหาที่ต้นตอนะเจอตอเราก็คงต้องขุดตอมันออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับมีคำถามอีกสักคำถามไหมครับมีครับเส้นทาง
ครับบางกุ้งครับครับครับมาเป็น10ปีแล้วที่เคยมีการร้องเรียนแก้ไขอะไรเลยที่มันลำบากมากและอันตรายมากในฐานะเราของคุณเราปัดยาที่เสี่ยงมากครับครับโอเคนะอ่ะเชิญครับสวัสดีค่ะก็อยากจะสอบถามเรื่องน้ำท่วมมาค่ะพอดีมีโอกาสได้ใช้ถนนเส้นนี้มาตั้งแต่ทำความได้ค่ะคือตรงแยกลำลูกกาค่ะพอฝนตกหนักนะคะตรงข้ามอนุสรณ์สถานนะคะจะมีปัญหาการที่เป็นขวางจนรถอะค่ะไม่สามารถสัญจรไปยังถนนวิภาวดีได้อะค่ะปัญหานี้เห็นมาเป็นตัวร่วมได้10ปีแล้วค่ะคืออยากสอบถามว่ามีแนวทางในแก้ไขโอเคนะครับตรงนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงซึ่งกรมทางหลวงตรงนั้นเขาก็มีเครื่องสูบน้ำอยู่เหมือนกันแล้วก็สูบเอามาลงเข้ากับตรงลำลูกกาแล้วพี่แล้วก็วิ่งมาออกตรงนี้แหละครับแล้วก็มาออกตรงนี้แหละปัญหาคือตอนที่น้ำมันท่วมหนักๆตอนครั้งที่ฝนตกมาแล้วมันท่วมหนักอ่ะคือพูดตรงๆกรมทางหลวงเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องเครื่องสูบน้ำอ่ะมันเกิดดันแบบดันเสียอย่างนี้นะครับปลายทางของผมคิดว่าอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะทุกอย่างนะรวมถึงน้ำประปาด้วยผมคิดว่ามันควรต้องเป็นของท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นมันใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาถ้าเขาทำไม่ได้4ปีทำไม่ได้ทางหน้าก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับแนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ผมคิดว่าควรเป็นอำนาจของท้องถิ่นนะฮะท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำนาจแบบที่พรรคก้าวไกลเสนอแล้วนะครับมีงบประมาณมากขึ้นมีคนบุคลากรมากขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ที่มันชัดเจนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตต้องไปผลักดันเรื่องนโยบายกระจายอำนาจให้มันชัดซึ่งพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่พรรคก้าวไกลจะแก้ไขก็คือ1ใน45ฉบับนั้นนะครับที่ผมพูดถึงที่เราจะไปแก้45ฉบับแรกนะครับที่จะทำให้เสร็จภายใน1ปีอ่ะ45ฉบับเนี่ยมีหลายฉบับมากที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาพ.ร.บ.น้ำประปาผมพูดไปแล้วใช่ไหมฮะพ.ร.บ.ถนนนะพ.ร.บ.ขนส่งสาธารณะที่คุณตะโกนพูดว่าเราจะทำรถเมล์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับมันก็รวมกันอยู่นี่แหละครับก็ทำพร้อมๆกันไปครับแก้ทีละอย่างไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเลือกกันมาที่การกระจายอำนาจเนาะเพราะผมเชื่อว่าผมจะเข้าไปผลักดันในเรื่องของการให้ท้องถิ่นมีอำนาจนะครับส่วนคุณสกลผมเข้าใจว่าคุณสกลเลือกกรรมธิการคมนาคมมั้งนะครับคุณเจษฎาเขาก็ชัดเจนว่าเขาเลือกกรรมธิการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เข้าไปผลักดันเรื่องนี้กันส่วนเราจะได้กรรมธิการนั้นหรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าทางพรรคเขาจะพิจารณานะครับว่าใครมีความเหมาะสมใครสนใจใครถนัดจะไปทำเรื่องอะไรนะครับก็ใช้การบริการนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งนะครับนอกจากการเป็นรัฐบาลนอกจากการทำงานในสภาแล้วก็มีการบริการย่อยๆนี่แหละครับเดี๋ยวปิดท้ายอย่างนี้นะครับผมจะให้คุณพี่โรจน์นะครับช่วยปิดท้ายเราจะได้ถ่ายรูปกันหรือสมัครสมาชิกยังมีอีกหลายคนนะครับเชิญครับเรื่องนี้ครับสุดท้ายเราสังเกตว่านักการเมืองที่ผ่านมาครับจะเล่นการเมืองเพื่อเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สภาก็มีหน้าที่คือคอยยกมือกดปุ่มสีเขียวให้กับพระราชบัญญัติที่ส่งมาจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้นครับซึ่งต้องยอมรับว่าเนี่ยคือปัญหาของประเทศนี้ครับคือถ้าเราพูดถึงสามอำนาจก่อนนะครับเรื่องอำนาจนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีหน้าที่สร้างกฎหมายรัฐบาลก็มีหน้าที่ใช้กฎหมายหรือบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบของกฎหมายใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดกฎหมายมันไม่ดีเราก็จะได้ยินราชการก็มักจะพูดว่าอยากจะทำแบบนี้จังเลยไอ้แบบนี้ที่เสนอมาก็ดีแหละแต่ว่าสิ่งที่กฎหมายทำไม่ได้ถูกไหมครับแต่แปลกไหมครับก็ไม่เคยแก้กฎหมายให้มันทำได้สักทีถูกไหมคือถ้าเกิดจุดเริ่มต้นกฎหมายมันมีปัญหาการทำงานของราชการก็มีปัญหาสุดท้ายการตัดสินหรือวินิจฉัยกฎหมายของศาลก็จะมีปัญหาตามมาอีกคืออย่างนั้นเนี่ยก้าวไกลเนี่ยถึงให้ความสำคัญในเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติและงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างมากและเราเชื่อว่ากฎหมายที่ดีควรจะต้องเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เสนอผ่านครม.ครม.ส่วนใหญ่คืออะไรนะมันจะต้องเป็นกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาในการบังคับใช้หรือมีปัญหาในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยกฎหมายของครม.ส่วนใหญ่มักจะมาจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานไม่ได้ดังนั้นกฎหมายครม.ต่างๆที่มาจากครม.ส่วนใหญ่พูดง่ายๆร่างจากราชการล้วนๆครับดังนั้นก็จะไม่คำนึงถึงผลกระทบนะครับก
ับพี่น้องประชาชนไม่ได้คำนึงว่ามันจะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเอาความสะดวกในการทำงานราชการเป็นหลักซึ่งผมก็เข้าใจคำที่พูดนี่คือไม่ได้ตำหนินะครับคือมุมมองใครร่างกฎหมายก็จะร่างจากมุมมองของตัวเองเป็นสำคัญถูกไหมครับแล้วพอมันจะละเลยในบางจุดที่อาจจะมองไปไม่ถึงเสมอดังนั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการออกกฎหมายนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นครม.จะต้องออกกฎหมายกำกับในกรณีที่ต้องการเร่งด่วนในการปฏิบัติเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูดีครับเมื่อกี้ขนส่งไปพูดใช่ไหมครม.ขนส่งทางบกจังหวัดต่างๆเนี่ยทำไมเส้นทางการเดินรถถึงไม่ค่อยเปลี่ยนมาตรา17เนี่ยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำทุกจังหวัดประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอัยการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจภูธรเป็นกรรมการแล้วก็มีการแต่งตั้งมีนายกเทศมนตรีสักหนึ่งเสียงกทม.นี่แล้วใหญ่เลยครับกทม.ในผู้ว่ากทม.ไปแค่กรรมการหนึ่งคนแล้วเราเกิดอะไรขึ้นครับผู้ว่าปทุมธานีมาแล้วก็อยู่นานไหมไม่นานก็ไปแล้วการทำงานในเรื่องของเส้นทางการเดินรถหรือเส้นทางการเดินรถของรถโดยเฉพาะรถประจำทางมันต้องอาศัยการวิเคราะห์บางทีผมว่ากว่าจะศึกษาเสร็จก็ปีนึงถูกไหมครับเป็นผมเป็นผู้ว่าผมก็ไม่ศึกษาหรอกเพราะปีนึงปีครึ่งผมก็ย้ายแล้วถ้าผมไม่ทำตรงนี้ผมก็ไม่ทำงานผมก็กลายเป็นคนไม่มีผลงานถูกไหมดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกแต่งตั้งมาก็มักจะทำแต่โครงการควิกวินครับคือ3เดือนจบ4เดือนจบติดตั้งไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแป๊บเดียวก็จบแต่เรื่องขนส่งทางบกแล้วก็เอาง่ายๆคือเส้นทางรถเมล์เนี่ยแล้วควรจะมีสายรถเมล์เพิ่มไหมเนี่ยมันงานช้าครับแล้วไม่มีใครอยากทำดังนั้นใครที่เคยได้มาก็ผูกขาดอยู่ตรงนั้นอะแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปว่าครับว่ามีคนผูกขาดผมก็ไม่อยากผูกขาดครับเขาก็อยากจะขอเส้นทางใหม่เหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเส้นทางใหม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะประมูลเหมือนกันนะผมเคยคุยแล้วบอกเฮ้ยพี่อย่าว่าผมได้ไหมผมไม่อยากเปิดเพราะผมมันมีเส้นทางหลายเส้นอ่ะที่ผมอยากจะขอใบอนุญาตเพิ่มเหมือนกันเพราะผมไม่อยากจะแข่งเหมือนกันแต่ปรากฏว่าแล้วบอกด่าเขาว่าเขาไม่ยอมปรับปรุงรถก็ปรับปรุงรถแล้วเขาใบอนุญาตเขาจะได้อีกกี่ปีมันก็ไม่มีความชัดเจนเลยเขาแต่ถ้าเกิดอำนาจจะอยู่ที่ท้องถิ่นอย่างที่เชว่านะครับรัฐจะอำนาจมันอยู่ที่ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกอบจครับนายกอบจแล้วกันนะครับเอาโดยที่ไม่มีที่ไม่ต้องมีผู้ว่าซ้อนนะแล้วให้ใบอนุญาตไปนะที่ชัดเจนเราจึงสามารถเราก็ประชาชนก็กล้าที่จะเรียกร้องคุณภาพจากเขาถูกไหมไอ้นี่คือชีวิตผมเป็นผู้ประกอบการรถที่ผมแขวนรูปบนเส้นได้ยกเลิกใบอนุญาตผมเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นใช่ไหมแล้วผมจะมีแรงจูงใจในการไปปรับปรุงรถมันก็ใจเขาใจเราเนาะแต่นั้นผมว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญและตอนนี้กำลังถูกผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะที่จะพลิกโอกาสของประเทศนะและตอนนี้กำลังจะถูกบิดเบือนนะครับว่าแบ่งแยกดินแดนแล้วผมต้องช่วยกันสู้ครับคือถ้าเกิดเลือกผู้ว่าปทุมธานีแล้วถือว่าแบ่งแยกดินแดนแม่มันก็เป็นไปได้ว่าเรามีกองทัพอากาศเป็นของตัวเราเองแต่มันจะเป็นจริงได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเขาก็เลือกนายกเทศนะครับเขาเลือกแมวเขาก็เยอะแยะไปหมดอ่ะก็ไม่เห็นจะมีเขาก็ประเทศญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมอ่ะรับเดี่ยวก็ยังคงเป็นรับเดี่ยวเหมือนเดิมดังนั้นตอนเนี้ยมันมีกลุ่มอำนาจเก่าที่กำลังกลัวว่าจะสูญเสียตำแหน่งสูญเสียอำนาจจากระบบแต่งตั้งเดิมเนี่ยที่เขาวิ่งกันไว้ซื้อขายตำแหน่งไว้วางรากกันไว้กันเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถ้าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วที่ผมวิ่งจ่ายเงินขึ้นมาจนตอนนี้ผมไต่เต้ามาจ่อผมก็ซวยดิไอคนพวกนี้แหละที่กำลังจะขัดขวางแล้วก็ง่ายที่สุดเวลาขัดขวางในเรื่องพวกนี้คืออะไรวะเอาเรื่องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาใส่ร้ายคนอื่นง่ายที่สุดเลยแต่ผมบอกเลยนะวันนี้นะกระสุนมึงด้านแล้วในการใส่ร้ายแบบนี้ต้องขอบคุณนะครับและกรณีของที่เข้าใจตอนนี้ผมพูดได้นะเพราะศาลท่านคำพิพากษากรณีคุณประสิทธิ์เคยฟ้องแล้ว1,155ปีก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มถูกคิดมุมนึงแล้วว่าเอ้ยตกลงใครเป็นอะไรที่มันเป็นภัยคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์กันแน่นี่ยังไม่นับล่าสุดนะครับที่เข้าใจว่ามีการจับศึกไปแล้วได้ซ้ำไปมีการลาสิกขาแล้วไปครับก็เข้าใจว่าพระอาจารย์คมใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงพระอาจารย์คมต้องพูดถึงองค์คาพยพของขบวนการนั้นด้วยนะครับก็ทำให้ประชาชนถูกคิดอีกว่าขบวนการที่แอบอ้างและสร้างความกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีทั้งคารวะและมีทั้งที่มาในรูปแบบของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วย
เนี่ยคือสิ่งที่ว่าทำให้ประชาชนฉุกคิดแล้วผมคิดว่าความเปราะบางต่างๆเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนนี้ประชาชนในค่อนข้างจะมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเราขับเคลื่อนด้วยเจตนาลมที่ดีผมคิดว่าการกระจายอำนาจถือว่าเป็นกุญแจดอกแรกที่จะพลิกประเทศนี้ไปข้างหน้าได้นะครับโอเคนะครับพอของปากของคอครับขอบคุณพี่โรจน์ลักษณะอดิศรครับขอบคุณนะครับรับสมัครสมาชิกขายของที่ระลึกยังระดมทุนโดยกลุ่มเพื่อนเชตวันนะครับไปจัดกิจกรรมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับมีแก้วมาเพิ่มครับขอบคุณมากครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เท่าไหร่อ่ะมันมืดไปป่ะมันมืดใครแกว่าที่ท่านตีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณได้เลยครับยังแต่ผมอยู่อีกครั้งได้ครับ